ให้ดูคลิปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโอเคฮะงั้นกูเลยสอนไม่ถูกเลยวะฮัลโหลแฟนๆ WPT เข้ามาด้วยนะครับนี่เราแนะนำเล่มสุดยอดนะครับพลาดไม่ได้คลิปนี้คลิปในชุดแนะนำ461/2022ต้องเข้ามาดูนะครับอย่างน้อยจะได้เป็นแนวทางเราจะไม่ได้เฉลยทุกข้อทุกหน้าทุกแผ่นแต่เราจะพูดอะไรที่สำคัญหรือน่าสนใจให้คุณหนูดังนั้นกรณีที่หนึ่งเนี่ยเราทำแบบข้อสอบกสพท.แบ่งเป็นสามคือตอนที่หนึ่ง conversation skill ใช่ไหมฮะเรามีบทสนทนาที่ต่างๆให้คุณเพราะเดี๋ยวนี้แนวโน้มข้อสอบบทสนทนาทั้งแกะแพะทั้งกสพท.จะเป็นแบบสั้นๆแบบนี้เพราะฉะนั้น at the food court เปิดวิดีโอได้ไหมครับ In Bangkok, Thailand, and today I am in the Silom district of Bangkok, which is one of the major financial business districts of town. So I'm kind of in between Saladang and Chongnonsi BTS station. This all sorts of skyrise office buildings. And...เพราะฉะนั้นเอาไว้แบบนี้จะได้ยั่วน้ำลายให้หิวใครเคยไปกินบ้างครับที่นี่ฟู้ดคอร์ทยกมือเลยสีลมซอย10ดังนั้นรอนพูดสนทนากับเอกสองหนุ่มเปิดเสียงสิครับ What looks good to you? I don't know. There are too many choices. I'm having Indian curry with rice.ขอช้อยเบอร์น้องๆคิดกันหรือยังข้อหนึ่งตอบอะไรจะได้เฉลยไปเลยข้อหนึ่งคำตอบหลายคนไปเลือกบีบอยใครเลือกบีบอยโดนตีมือแล้วเปิดเสียงบีบอยว่าทำไมบีบอยผิด C บีบอย B I haven't made up my decision yet ไหนใครตอบได้ครับคนเก่งจาก MWITคำตอบ B-boy ผิดเพราะ when you say I haven't made up my ต้อง my แปลว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเลยหรือ I haven't made any decision สรุปวิธีพูด the correct way to say คือ I haven't made up my mind yet หรือ2 I haven't madeAny decision yet ถึงจะถูกดังนั้นข้อ B จึงผิดและความหมายในยะคือถ้า B จะตอบว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเลยในยะที่ซ่อนแสดงว่าอีรอนนี่ต้อง give X sometime already ต้องให้เวลาคิดแล้วและอีนี่ตอบว่าปิ้งยังตัดสินใจไม่ได้สรุปแล้วข้อ B ผิดเพราะอะไรผิดเพราะอะไรพิมพ์วุฒิผิดเพราะ collocation โทษนะครับเพราะนั้นตัดทิ้งข้อ B คราวนี้เรามาดู choice C-cat C-cat ปลูกพืชว่า C-cat ขอเสียง C-cat C I'll need to try them C I'll need to try themคงใส่เข้าไปไม่ได้จริงมั้ยแปลว่าตะกะชิบหายเลยมีอะไรดูน่าสนใจ What look good to you ทันไหมครับอยากกินอะไรทันไหมครับ I don't know I have no idea ไม่รู้ทำไมไม่รู้จะต้องเติมเบอร์หนึ่งให้สัมพันธ์กับ I don't know และเบอร์หนึ่งก็จะต้องส่งต่ออันนี้ที่เป็น the reason ว่า too many choicesToo many dishes มีอาหารหลายอย่างน่ารับประทานรับประทานจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวเป็นสลัดบาบาบาดังนั้นคำตอบ I will need to try them คงไม่ได้ You จะ need to try them แปลว่าลองกินทันไหมครับ them ทั้งหมดเหรอหนึ่งแล้ว them ยังไม่รู้เลยว่า them คืออะไรทันไหมครับ I will need to try them 1. บอกความตะกะ 2. It doesn't makeSense, not logic, logical เลย Too many choices ตัด B ตัด C ขอเสียง D ครับ D
D. They take some time to decide. D. They take some time to decide. ถ้าตอบ D Doc นี่ They มีสิทธิ์ refer กลับไปหา choices หรือ ditches. เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่า They take some time to decide.It doesn't make sense เพราะ day หมายถึงอาหาร the food หมายถึง the choices หมายถึง the dishes ใช้เวลาในการตัดสินใจแปลว่าตัวอาหารแปลว่าตัวจานอาหารแบบต่างๆเป็นผู้ทำอาการใช้เวลาในการตัดสินใจอยู่บ้างสรุปข้อนี้ผิดเพราะ day หมายถึงอาหารเดย์หมายถึงก๋วยเตี๋ยวหมายถึงข้าวหมายถึงสลัดทันไหมว่าข้าวข้าวแกงสลัดเป็นผู้ทำอาการใช้เวลาตัดสินใจโอเคไหมครับถ้าอยากบอกว่ามันต้องใช้เวลาตัดสินใจ it takes some time to decide ถ้าอย่างนี้ถือว่าถูกไวยากรณ์It เป็นประธานลอยๆว่ามันใช้เวลาอยู่บ้างนะที่จะต้องตัดสินใจพูดง่ายๆ Give me some time to decide Give me some time to make up my mind It เป็นประธานลอยๆถ้าใช้เป็น It ถูกแต่ถ้าใช้ Day จะหมายถึง Dishes the food ต่อมาข้อ E เปิดเสียงครับข้อ E ข้อ E บอกว่า they all look the same มันแปลว่าดูแล้วคล้ายกันไปหมดคือแปลว่าอาหารตามร้านต่างๆนี้ดูเหมือนกันไปหมดซึ่งมันขัดแย้งกับ contradict กับข้อมูลที่รออยู่ว่ามีให้เลือกเยอะเหลือเกินการที่มีให้เลือกเยอะเหลือเกินก็แสดง imply ว่า there are a great variety ทันไหมถ้ามันบอกดูเหมือนกันไปหมดเลยทุกร้านมันคงไม่ลงกับที่รออยู่ว่า too many choices คำตอบดีที่สุดจึงเป็นข้ออะไรฮะข้อ A I can't decide ตัดสินใจยังไม่ได้เลยทำไมตัดสินใจไม่ได้ก็เพราะมีให้ตัวเลือกเยอะเหลือเกินไม่รู้จะกินอะไรดังนั้นรอนจึงบอกว่าตัวเองตัดสินใจจะกินข้าวแกงกะหรี่ข้าวแกงแขกของอินเดียเอกเลยตอบโอเคควรจะพูดอะไรประโยคนี้และความสำคัญในการทำ dialogue คือ 1. ดูปริบท 2. รับส่งสูตรในการคิดข้อสอบ dialogue คือรับส่งให้ make sense ที่สุดจดไว้เลยลูกๆหลานๆชาว WPT สูตรการทำ dialogue คือสิ่งที่คุณเลือกเข้าไปจะต้องรับตัวโอเคและความสำคัญคือส่งต่อว่ากูจะไปเอาเครื่องดื่มไปเอาน้ำและหาที่นั่งข้างหลังเอกบอกว่ากูคงใช้คำว่ากูคงไม่ใช่ฉันเพราะนี่ไม่ใช่นี่ไอ้สาววายคู่จิ้นกูจะไปเอาเครื่องดื่มไปเอาน้ำไปเอาโค้กแล้วหาที่นั่งชัวร์โอเคดังนั้นเนี่ยเอกควรจะพูดอะไรขอเบอร์สองสิฮะเบอร์สองอ้าวน้องๆเลือกหรือยังครับว่าไงครับเลือกข้อไหนคุณนนคุงนะครับว่าไงครับเลือกข้อไหนข้อ2ข้อ2ฮะข้อ2มีไม่เอาวางไว้กับเทคข้อ2เลือกข้อไหนดีอ่ะตัดสินใจข้อ2เราเปิดเสียง A Lunch is on me todayเปิดอีกรอบสิฮะ A lunch is on me today การที่พูดว่า something is on you today ในปริบทนี้ข้อสอบออกนี่บ่อยมาก lunch is on me today dinner is on me today แปลว่า don't worry I will pay จบถ้าจะพูดให้ชัดคือ I will pay for the meal I will pay for lunch
I will pay for dinner ทันไหมครับเพราะฉะนั้น I will get your lunch I will get your lunch I will get your dinner get ในความหมายอเมริกันนี่ก็แปลว่าจะออกตังค์ให้ I will get your lunch I will get your dinner I will pay เพราะฉะนั้นในที่นี้ไม่ได้มีปริบทอะไรว่าเอกจะใจดีออกเงินค่าอาหารกลางวันเพราะถ้าพูดว่าจะออกเงินค่าอาหารกลางวันให้อีรอนต้องมีกระดิกหางดีด้าอะไรสักอย่างแต่ในปริบทที่ตามมาเพราะฉะนั้นข้อ2เราวิเคราะห์จากอะไรปริบทคอนเท็กซ์ที่ตามมาว่าอย่างน้อยมันต้องขอบคุณสักคำเฮ้ยขอบคุณดีจังเลยอะไรทำนองนี้กระดีกระดาพูดง่ายๆถ้าจะตอบ run is on me run ต้องกระดีกระดากระดิกหางโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาบอกว่าแกชอบไก่ใช่มั้ยกินไก่ดังนั้นไม่เกี่ยวต่อไปเปิดเสียงข้อ B ตกลงข้อ B เลือกไหมครับคุณโบ๊ทเปิดเสียง B boy B take an order for me B take an order for me หนูต้องรู้ว่าสำนวนคำว่า take an order สำนวนคำว่า take an order ผู้ที่จะทำอาการ take an order คือ the waiter the waitress โอเคThe waiter จะพูดว่า Can I, could I take an order? Take your order now, sir. คำว่า take an order มักใช้ในบริบทที่บริกรบ่อยหรืออะไรล่ะบริกรหญิงจะพูดว่า Can I take your order now? ทันไหมครับ Can I take orders now? แปลว่า Tell meWhat you would like to eat? What you would like to have? โอเคไหมฮะ Take an order. เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ดูสเวย์แล้วคำว่า take an order ประธานจะเป็น the waiter. ถึงแม้จะเป็นพูดประโยคบอกเล่าก็ตามเพราะฉะนั้น B จึงผิดโอเคนะครับดังนั้นนี่ต่อมาข้อ4เปิดเสียงสิฮะ C.It's your turn now. C. It's your turn now. ไม่รู้เมื่อกี้บอกว่าตัดสินใจไม่ได้มีตัวเลือกเยอะรอนเลยบอกว่าเขาเลือกจะกินแกงกะหรี่แกงไก่เอ้ยแกงอินเดียข้าวแกงอินเดียโอเค It's your turn now. ไม่รู้เรื่องเลยว่า It's your turn เนี่ยแปลว่าถึงตาเองแล้วคำว่า it's your turn now เนี่ยนะหนึ่งใช้ในการเล่นเช่น playing chess เล่นเกม playing some kind of game ได้ it's your turn now หรือแปลว่า it's your turn to do the dishes แปลว่าคืนนี้ถึงเวรแกถึงตาแกต้องทำอะไรล้างจาน it's your turn ตรงนี้ไม่มีบริบทอะไรเลยที่เอกจะไปบอกว่าถึงตามึงแล้วตามึงทำอะไรทันไหมแล้วมันไม่รับกับจะกูจะไปเอาเครื่องดื่มหาที่นั่งสรุป it's your turn แปลว่าอะไรบ้าง it's your turn แปลว่าถึงตามึงแล้วเช่นเวลาเล่นหมากรุกหมากฮอสเล่นเกมทันไหมครับ it's your turn it's your turn toถ้าจะเอาจริงๆต้องพูดให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นสูตรที่2สูตรที่1คืออะไรจำได้ไหมสิรินซีเอ็มสูตรที่1คือรับส่งให้ดีดูขึ้นลงประมาณ 1-2 ประโยคใช้วิธีดูขึ้นลงว่าถ้าใส่ตัวนี้มันส่งต่อลื่นไหลไหมลอจิกไหม2ดูอะไรลักษณะที่ข้อสอบชอบออกหลอกเป็นที่สุดในไดอะล็อกคือข้อความไม่สมบูรณ์ incomplete อย่างอันเนี้ย incomplete เพราะจะบอกว่าถึงตามึงแล้วถึงเวรมึงที่จะต้องทำสิ่งนี้ต้องใส่ให้เต็ม it's your turn to อะไร to pay for lunch อย่างเงี้ยโอเคเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้สูตรวิธีหลอกคือเติมไม่เต็มข้อความไม่เต็มข้อความไม่สมบูรณ์ถ้า it's your turn to pay for lunch โอเคไม่ต้องมี now ได้ดังนั้นคำตอบที่ดีที่สุดแปลว่าข้อ C ผิดเพราะขาดข้อความนี้
ป็นลักษณะคำตอบไม่สมบูรณ์แล้วมันก็ตลกด้วยที่ว่าดูข้อดีละกันเปิดเสียงพี่ดอกฮะ D get something for me too D get something for me too get something grab something grab นี่โคตรอีเดียมแสลงมากเลยไปฉวยคว้าคือไปเอา get something คือหาอะไรให้กูกินด้วยละกันซื้ออะไรให้กูละกัน buy me something โอเค buy something for me get something for me grab something for me ทำไมถึงมี to ก็เพราะอีลอนแสดงเจตจำนงแล้วว่าจะไปร้านอินเดียซื้อข้าวแกงแกงอินเดียทันไหมเพราะนั้นก็นี่ก็บอกว่างั้นหาอะไรให้กินด้วยสิที่ร้านนั้นคำตอบจะเป็นข้อนี้คราวนี้เราจะข้ามไปดูที่การขอวีซ่าที่สถานทูตไหนขอดูวิดีโอคลิปหน่อยนะ เตรียมตัวว่าใครคิดจะไปขอวีซ่าอเมริกา2นาทีหยุดหยุดหยุดฟรีซนี่คือตรงกับตอนที่เราเรียนอยู่ขอกรนิดนึงได้ไหมฮะฝากมือถือสแกนกระเป๋าเดินเข้าประตูนี่คือขั้นตอนที่เรากำลังตรงกับดาล็อกของเราที่แต่งขึ้นเพราะฉะนั้นขอช้อยเราจะทำแค่7 8เจิมนะครับขอช้อย7ก่อนก็ได้ครับขอช้อย7อยู่กับเทคฮะขอบทสนทนาถึงเซอร์ถึงสตาฟ Hello, place your bag on the counter, please. There you are. No, I'm sorry. You have to turn it off and leave it with us at the counter. Here's your bag, sir. โอเคเพราะฉะนั้นนี่ขออีกทีสิฮะจบตรงเจ็ดพอฮะHello, place your bag on the counter, please. There you are. เวลาสำนวนนี้เป็นสำนวนท็อปฮิตติดอันดับ50 expression ที่ข้อสอบกสพท.ชอบ There you are. Here you are. มีอะไรอีกฮะ Here you go. There you go. Here it is.แกจะเห็นบ่อยมากเช็คได้เลยว่าวันลบไม่ได้ตอแหล Here you are there you are Here you are there you are เนี่ยค่อนข้าง formal นิดนึงทันไหมครับแล้วมีตำราบอกว่าเป็นคนอังกฤษชอบ Here you are there you are แน่นอนที่เหลือ Here you go there you go เป็น American informal ไม่ค่อยเป็นทางการ Here it is ทั้งหมด5ตัวHere you are, there you are, here you go, there you go, here it is. นี่กระแดะอ่านเสียงนะทันไหมฮะทั้ง5ตัวนี้มีความหมายโดยทั่วไปรวมๆคล้ายๆกันนั่งดูเมื่อคืนแล้วปวดกระบาลฉันตอบครั้งที่2ว่าเตรียมถึงตี4กว่าดังนั้นทั้งหมด5ตัวนี้นะมันแปลว่านี่ไงคือพูดง่ายๆใช้เมื่อเวลายื่นของหยิบของให้หรือไม่ว่านี่ไงวางของให้แล้ว Here you are There you are แต่ตรงนี้เนี่ยคงไม่ได้หยิบกระเป๋าให้เพราะเขาบอกว่าให้วางตรงเคาน์เตอร์จริงๆคำว่า5ตัวนี้ใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อเวลาหยิบยื่นสิ่งของให้อีกฝ่าย Could you pass me the salt ส่งเกลือมาให้หน่อยแซ Here you are Here it is ทันไหมเพราะฉะนั้นสรุป5ตัวนี้1ใช้ในกรณีที่หยิบยื่นสิ่งของให้ว่านี่ไง
ทันไหมครับ2ใช้ในกรณีที่บอกทางแล้วถ้าคุณชี้ไปว่านั่นไงเห็นไหมที่ปีป้ายสีแดงๆ MK คุณจะใช้คำว่า there you are there you are บอกระยะทางว่ากูไม่ได้พามึงไปแต่นี่เห็นไหมป้าย MK สีแดงเป็นไฟ2สำนวนพวกนี้ใช้ในการบอกทางบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่2ใช้ในการบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ว่านั่นไงเห็นไหม there you are แต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็น here you are แปลว่าใจดีพาไปถึงหน้าร้านพาไปถึงหน้าส้วมเลยจำได้ยังครับคุณอะไรดีนภัณฑ์นันนภัททันไหมครับน้องนันนภัทวันเสาดังนั้นสรุปแล้วทั้งหมดนี้หนึ่งใช้เมื่ออะไรนันนภัทหยิบยื่นสิ่งของไว้อ่ะนี่ไงนี่ไงหยิบยื่นสิ่งของหรือ here it is บอกว่าของมันอยู่นี่ไงสอง there you are ใช้ในเวลาบอกทางว่าซ่วมอยู่ตรงนั้นเห็นไหมที่มีป้ายผู้หญิงผู้ชายแต่ถ้า here you are ใช้ในการบอกทางบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ว่าพาไปถึงเลยอ่ะพาจูงมาถึงป้ายส้วมเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้คำว่าลบหมดเลยฮะคำว่า here you there you are นี่แปลว่าไม่ได้บอกว่านี่ไงทันไหมเพราะเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้ขอกระเป๋าแต่เขาบอกว่าให้วาง There you are นี่แปลว่า I have follow your request I have follow your request ทำตามที่แกบอกสั่งแล้ว I have comply with I have follow I have comply with Here you are here นี่ไงก็นี่ไงวางให้แล้วดังนั้นเบอร์7เขาจะถามอะไรดีเบอร์7จะถามอะไรก็ต้องดูบริบทว่าไม่ได้ No I'm sorry เป็นการบอกไม่ได้อย่างสุภาพมองเข้าไปในกระเป๋าของมิสเตอร์ลีต้องปิดเครื่องวางไว้ที่เคาน์เตอร์ดังนั้นนี่ดีที่สุดคือข้อไหนคำตอบเป็นข้อการที่บอกว่าต้องปิดใช่ไหมอาจจะถามว่าใช้มือถือตอนนี้ได้ไหมแต่การที่ว่าต้องวางไว้กับเราที่เคาน์เตอร์ดีที่สุดคือและ here is your bag sir อันนี้นี่ไม่ใช่กระเป๋าตังค์ของมึงนะ your bag นี่ไม่ได้แปลว่ากระเป๋าตังค์ของ Lee's bag แต่ your bag เป็นถุงซองพลาสติกฉันเคยไปสถานทูตอเมริกาเขาจะให้ซองพลาสติกbagแบ็คที่คุณจะใส่มือถือไว้ Here is your ดังนั้นแปลว่าต้องฝากเอาไว้การที่ตอบว่าเนี่ยเป็นถุงพลาสติกก็อิมพลายว่ามึงต้องฝากไว้ที่นี่คำตอบดีที่สุดจึง Can I keep my mobile บางคนอ่าน mobile บางคนก็อ่าน mobile Can I keep my mobile แปลว่าเอามือถือเข้าไปได้ไหม Can I keep my mobile ดังนั้นอันนี้ดีที่สุดเพราะมีการพูดละเอียดเลยว่า 1. ปิดเครื่อง 2. ฝากไว้กับเราที่เคาน์เตอร์ 3. ฉันยื่นถุงให้แกทำไมแล้วพลาสติกใส่มือถือโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นผ่าน 7. อ้อมาดูข้อ 8. เปิดหมดเลยฮะทั้งเทค Hello.Place your bag on the counter, please. There you are. No, I'm sorry. You have to turn it off and leave it with us at the counter. Here's your bag, sir. Okay, thanks. Can you tell me what time the visa application office closes? Yes, at 4:00. Thank you. เพราะฉะนั้นนี่รีคงกังวลถึงถามว่าขอกลับมาสิฮะบอกมาหน่อยได้ไหม when what time office การอะไรนะยื่นวีซ่าปิดกี่โมง 4:00 จ้า
ดังนั้นอันนี้โหดนิดนึงว่าสตาฟควรจะพูดอะไรต่อลีถึงบอก thank you ปริบทไม่มากเลยขอดูข้อ8สิฮะช้อยข้อ8ตัดสินใจเลือกเสร็จหรือยังครับคุณภาคินภาคินหนุ่มหล่อแห่งวันอังคารนะครับภาคินเลือกข้อไหนข้อ8เร็วๆ8ขอช้อย8งั้นเรามาดูช้อย8คำตอบภาคินเลือกข้อไหน8คราวนี้มาดูข้อ A ช้อยข้อ A 8บอกว่า you should have hurry though เวลาวางท้ายประโยคให้แปลว่า but วางตรงกลางแกฟังฉันรู้เรื่องไหมเนี่ยเวลาแกเห็นคำว่า though ท้ายประโยคลบฮะเวลาแกเห็น8เวลาเห็นโดวางท้ายประโยคก็เหมือนกับย้ายมาแปลว่าบัตอยู่ตรงกลางเท่ากับบัตอยู่ตรงกลางอยู่หน้าประโยคฮะเนี่ยเท่ากับบัตเอางี้ก็ได้บัตอยู่หน้าประโยค But you should have hurried A ผิดเพราะอะไรภาคิน A ผิดเพราะการใช้ should have 3การใช้ should have บวก verb ช่อง3 should รูป perfect เขาเรียกว่า should have 3เป็นการ refers to เหตุการณ์ในอดีต past event เหตุการณ์ในอดีตแต่ขนาดนี้กำลังพูดกันตรงนี้สดสดพูดกันต่อหน้าตรงนี้ว่าลีถามปิดกี่โมงอันนี้ก็ตอบว่า4โมงแต่คุณควรจะรีบนะคุณควรจะรีบเนี่ยคือหมายว่ารีบขนาดนี้ตอนนี้ดังนั้น should have 3เป็นการ refer to the past event จึงผิดเพราะถ้าพูดแบบนี้แปลว่า1 Lee didn't hurry so he didn't อะไรล่ะ contactHe didn't contact the office ซึ่งผิดหมดเลยเพราะขนาดนี้กำลังจะเข้าไปที่บริเวณ section ขอยื่นวีซ่าถ้าตอบ you should have hurry แปลว่า Lee didn't hurry แปลว่า Lee was too late แต่ในเรื่องไม่สายถึงขนาดนั้นและทั้งหมดพูดง่ายๆเป็นอดีตซึ่งไม่ใช่สรุป A ผิดเพราะshould have 3 refer ถึงเหตุการณ์อดีตต่อไปมาดูข้อ B C D E ตกลงเลือกข้อไหนครับว่าไงคำตอบเลือกข้อไหนดีคุณริวเพราะฉะนั้น B C D E เปิดเสียง B เปิดเสียง B boy ฮะ B but you'll have to get a move on C CBut you had better in a hurry. อีกรอบฮะ C. But you had better in a hurry. ข้อนี้ถูกไหมครับพิมวุฒว่าไงครับ But you had better in a hurry. เลวซ้ำต่ำชั่วก็หลัง had better. หลัง had best. เพราะฉะนั้นจะสังเกตอีกอย่างว่าให้ระวัง collocation ใน dialogueอย่างเช่น make up ต้อง make up your mind ทันไหมให้ระวังแกรมม่าเพราะว่าการออก5ช้อยมันลำบากมากอันนี้เล่นแกรมม่าว่า had better หรือ had best บวก verb ช่อง1 in a hurry มันเป็น prepositional phrase in นี่เป็น prepo แกถูกไหมไม่ใช่เวิร์บเพราะฉะนั้นถ้าจะเอา C cat จริงๆก็ต้องพูดว่า you have better hurry up you have better hurry ถ้าข้อนี้จะเอาต้องพูด you have better hurry you have better hurry up ภาษาพูดเร่งให้เร็วขึ้น C ผิด B ผิดเอ้ยไม่ใช่ B ยังไม่รู้เปิดเสียงดีด็อกสิฮะ D you should apply to it earlier than thisD. You should apply to it earlier than this. อันลบหมดเลยฮะ
it ในที่นี้วิธีหลอกอีกแบบนึงเมื่อกี้มี incomplete ใช่ไหม it's your turn เราไม่รู้ it's your turn ถึงตามึงทำอะไรต่อมาเราอาจจะผิดเพราะ unclear เพราะ it ไม่รู้ว่าคืออะไร what เพราะสำนวน apply for a visa ได้ต้อง for ไม่ใช่ to แต่ apply to คือ apply to the embassy เข้าใจไหมครับว่าวันลบกำลังเล่นอะไรหลัง apply ที่แปลว่ายื่นแบบฟอร์มหรือสมัครมี preposition หลัก2ตัว apply for something apply for a visa ได้แต่อีกนี่เราไม่รู้อะไร apply for a scholarship ยื่นขอทุนสมัครทุน apply for a job สมัครงาน apply for something apply to IBM companyApply to Harvard University. Apply to บวก somewhere. ดังนั้นคุณควรจะ apply to it เร็วกว่านี้ earlier, quicker. ไม่รู้ว่ายื่นอะไร it. เพราะฉะนั้นสูตรดีคือกำกวมตัด C ตัด D ตัด A เปิดเสียง E ฮะ E. You need to be on a fast track though.E. You need to be on a fast track, though. Do บอกว่าให้เอามาเปลี่ยนเป็น but. On a fast track นี่แปลว่าปกติ fast track มันเป็นอะไรนะรางรถไฟสำหรับชินกันเซ็นเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า on a fast track แปลว่า the quickest method.To progress, to success, ทันไหมฮะ to อะไร achievement แปลว่าวิธีหรือทางที่ไม่คล้ายวิธีลัดช็อตคัททางลัดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทำให้สำเร็จทำให้ทำสิ่งใดได้เร็วขึ้นโอเคไหมฮะดังนั้น a quick way คำว่า on a fast trackอะไรนะทางลัดหรือเป็นทางวิธีที่จะทำให้เป็นทางลัดวิธีที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้เร็วเราไม่ใช้กับในบริบทเรื่องนี้ on a fast track จะใช้ในเรื่อง business ใช้ในเรื่อง politics เปิดดูคำว่า on a fast track หน่อยฮะมาเปิดเสียงฮะ fast track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  คนแรกอ่าน fast คนที่สองอ่าน fast fast track the fastest way the quickest way ของการที่จะทำอะไรได้สำเร็จเห็นไหมมองเห็นการประกาศเอกราช independent คือการประกาศเอกราชเป็นทางลัดที่จะนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยมันเป็นอะไรเกี่ยวกับการเมืองมันเป็นเรื่องอะไรที่มันมอร์ซีเรียสเกี่ยวกับบิสเนสมากกว่า fast track ถ้าเป็น verb ก็แปลว่าอยู่เร่ง accelerate the speed ทันไหมครับเร่งความเร็ว speed up the progress ความก้าวหน้าดูเป็น verb สิครับข้างล่าง fast trackverb ยศ if you fast track มี hyphen ใช้เป็น verb แปลว่าอยู่ทำให้สิ่งนั้นมันทำไมก้าวหน้าเร็วขึ้นประสบความสำเร็จเร็วขึ้นโอเค fast track ก็คือ to speed up ดังนั้นตัวอย่างประโยคเปิดเสียงสิฮะ your application can be fast tracked for a feeYour application can be fast-tracked for a fee.
ยูไปติดต่อขอวีซ่าเจ้าหน้าที่เขาพูดแบบกระซิบว่าใบสมัครยื่นขอวีซ่าสามารถเร่งให้เร็ว speed up ได้ sped up ได้แต่ต้องมีค่าธรรมเนียมอาจจะเป็น tea money ค่าน้ำร้อนน้ำชาให้ฉันดังนั้น your application can be fast track สามารถเร่งให้ทำได้สำเร็จเร็วแทนที่ขอ7วันอาจจะเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ can be fast track speed up the progress speed up the successทำให้มันสำเร็จทำให้มันได้เร็วขึ้นโดย for a fee เสียค่าธรรมเนียมโอเคไหมครับ on the fast track จึงแปลว่าวิธีหนทางไปสู่ความสำเร็จแบบทางลัดใช้คำว่าทางลัดละกันดูตัวอย่างอีกอันนึงสิครับเปิดเสียงเลยครับ a young actress a young actress on the fast track to fame and success a young actress on the fast track to fame and successอ้าวโอเคถ้าสมมติเราบอกว่าอะไรต้นน้ำนี่ทำไมอยากเป็นดาราเธอเป็นดาราหญิงที่ยังโนเนมเธอ on the fast track ว่าตอนนี้เธอกำลังทำไมเร่งหาทางลัดไปสู่ความสำเร็จกับชื่อเสียงด้วยการยอมตกเป็นอนุภรรยาของเจ้าของค่าย MGV อย่างเงี้ย on the fast track โอเคไหมครับเธอใช้ทางลัด on the fast track อ่ะจบฮะดังนั้นมาดูข้อนี้จึงตอบข้อไหนคำตอบ at embassy จึงตอบembassy ดูทีฮะจึงไม่ใช่ fast track จะใช้ในเรื่อง business ในเรื่องอะไรที่มัน formal เรื่อง politics เรื่อง law คำตอบจึงเป็นข้อ B เปิดเสียงสิฮะ B but you'll have to get a move onB, but you'll have to get a move on. This is an idiom. Get a move on แปลว่า you have to hurry up. You have to get a move on. You have to hurry up. จบเพราะฉะนั้นเราแนะแนวการศึกษาบทสนทนาไปทำเลยนะครับต่อไปนี้เราจะเข้าสู่ reading skill ตอนที่หนึ่งนี่ถ้าไม่มีผิดเพี้ยนประธานบอกโพยมาแล้วว่าจะมีกราฟดังนั้นน้องๆกลับไปไล่หาเล่มไหนมีกราฟมีตารางโปรดดูด้วยแล้วเรามีการแก้ไขเพราะน้องวันอังคารบอกมาว่ามองไม่เห็นข้อมูลเราแก้ให้แล้วนะครับหน้า10นี่ดังนั้นกราฟเราจะไม่เสียเวลาเพราะวันลบตกคณิตศาสตร์ต่อมาเราจะมาดูหัวข้อที่เราซอยย่อยเป็น3หัวข้อเมนที่จริงอยากใส่อีก20กว่าเรื่องแต่จำนวนกระดาษและเวลาพี่โบบอกว่าต้องปิดได้แล้วไม่งั้นเนี่ยจะไม่ออกเล่มนี้ไม่ได้นั้นหัวข้อเกี่ยวกับวิทย์สุขภาพเรามี3เรื่องโรบอทวิสิตง่ายจริงๆในเนี้ยพวกหนูพอทำเองได้ถึงแม้ว่าหัวข้อบางเรื่องเนี่ยจะไม่เคยรู้จักไม่รู้จักเลยว่าโนซีโบไม่เคยรู้จักเลยว่าบิตคอยคืออะไร Netflix ไม่เคยใช้เล่นไม่เป็นเพิ่งมาจากเขาสามมุกก็ไม่ต้องตกใจเพราะคำถามถ้าคุณสังเกตเนี่ยหลายเรื่องคำถามลดระดับความยากให้ใกล้เคียงกับกสพทดังนั้นถึงแม้บางทีจะอ่านเรื่องไม่ค่อยเข้าใจให้ทำยังไงใช้โจทย์เป็นตัวหลักดูว่าโจทย์ต้องการอะไรถามอะไรโอเคไหมเพราะอย่างรอบอทวิสิตใน3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดโอเคครับงั้นขอดูเรื่องโรบอทวิสิตหน่อยขอดูวิดีโอคลิปเดี๋ยวนะครับขอดูวิดีโอคลิปไม่ใช่เรื่องโรบอทเรื่องหุ่นยนต์ฮะ
ขอเสียงดังๆมีแคปชั่นด้วยฮะ Linda Frisk is being evaluated by her doctor, a doctor who happens to be elsewhere, yet very much present in the room. And if you develop any weakness, any numbness, Dignity Health Hospitals have been using remote presence robots like this one to expand access to medical specialists. Yeah, it was like he was there. I did. Although I'm a little spoiled and I like to see them in person. This model, the RP Vita by InTouch Health, can drive itself. Doctors can beam into the machine from their computers, laptops, or iPads. That it allows for very quick evaluation of these patients. Hey, Ms. Frisk. So it's just like being with the patient in the room. So of course, you know, nothing could replace seeing this patient in person, but it's the next best thing. Dignity Health began using the robot several years ago to quickly diagnose stroke patients. It now uses the machines in emergency rooms and intensive care units at most of its 32 California hospitals. Literally, we compress time and space with this technology. So no longer does distance affect a person's ability to access the best care possible. Doctors say telemedicine machines allow them to reach more people in a timely manner. And I can see way more patients this way, evaluate way more patients this way. You know, I'm going to London. Robots can also increase medical access in areas where there aren't enough doctors. Hospitals are now using this type of technology in order to leverage the specialists that they have even better and more efficiently. กลับมาที่เทคฮะ I hope you guys got some idea สำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นแพทย์นักศึกษาแพทย์นิสิตแพทย์เป็นไงฮะประเด็นนี้โรบอทวิสิตเราไม่ได้พูดว่าโรบอทมาทำผ่าตัดซึ่งในความเป็นจริงก็มีหุ่นยนต์ใช้ช่วยผ่าตัดเยอะแยะผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่าตัดกระเจี้ยวอะไรว่ากันไปที่สิริราชเกี่ยวกับสันยูโรมีการใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดหลายอย่างแต่อันนี้ robot visit โอเค robot standing in for doctor เป็นคำถามที่เรียกว่า rhetorical question ว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วเหรอ has it come to this point ที่ว่า robot ทำหน้าที่ replacing ทำหน้าที่แทนTaking the job of, taking the place of ของหมอ taking the place of, taking the job of at the hospital bedside ข้างเตียง not exactly ถามเองตอบเองเรียกว่า rhetorical question พรุ่งนี้ก็จะมานะ rhetorical question ถามเองตอบเองเลยคำว่าอะไรล่ะแปลว่าอะไรแปลว่า yes but not completely ใช่แต่ but not 100% but not completely but not totally not quite but close to คือพูดง่ายๆสิ่งหนึ่งที่พวกแกอีกหน่อยเป็นหมอคงเกลียดคือการต้องไปราวรู้จักราวเป็นนาวใช่ไหมราวเป็นนาวในเทคแปลว่าการไปหาคนไข้ต้องตะแบกตื่น7โมงวิ่งลอกไปหาคนไข้ที่ผ่าตัดที่ธนบุรีที่สมิติเวชแล้วรีบกลับมา9โมงมาเข้าอะไรที่จุฬาที่สิริราชการไปราวทันไหมฮะแต่อันนี้เขาพูดว่าขอเสียงสองพารากราฟแรกเลยฮะตอนนี้ไม่มีเสียงนะงั้นคราวนี้มาดูต่อย่อหน้า2เขาบอกว่าตอนนี้แพทย์บางคนใช้ far away video conferencing robot video conferencing robot เมื่อกี้ก็เห็นไหมว่าเป็นอะไรเหมือนมี iPad ไม้เสียบอย่างนี้และในนี้ก็คือหน้าตาหมอซึ่งอาจจะทำมานอนอยู่กับเมียและนี่คือแกเป็นคนไข้ทำไมครับคุณก็สนทนาโต้ตอบหรืออาจจะให้พยาบาลอีกคนหนึ่งทำโน่นทำนี่โดยหมอสั่งผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งดังนั้นถ้าเราไม่ใช้คำว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งเราอาจจะใช้คำว่าเทเลเพรสเซนต์ use a telepresence robot
check on ตรวจ monitor คนไข้ they are mice from the hospital they คือ dogs อาจจะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเป็น300กิโลขนาดนี้กำลังนอนกกเมียน้อยอยู่ที่อ่างขางแต่สามารถเทเลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับคนไข้ที่ศิริราชได้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ยากอะไรแต่เราจะมีทำให้ดูข้อหนึ่งเจิมอังงั้นเดี๋ยวดูวิดีโออีกสิฮะมีวิดีโออะไรให้อีกฮะมาจากบริษัท InTouch ตรงกับในเรื่องขอเปิดเสียงเลยฮะ CC Caption แกว่าน่ากลัวไหมเนี่ย Excellent. Can you have her sit up and listen to her dad? Let's listen to your dad. Hello. Let me know when you want me to move. Right here.Please take a deep breath. หายใจลึกๆพวกแกไม่มี CC caption เหรอ That was great. Your lungs actually sound pretty clear. So that's a good sign. In touch ตรงกับในเรื่องบริษัทมีกล้องแน่นอนต้องติดกล้องพอ you got some idea ใช่ไหมฮะอีกหน่อยเป็นไงมาแย่งงานคุณมึงทำหรือเปล่าแย่งงานพยาบาลไหมนี่เนี่ยน่าจะอ่านเองได้และคำถามง่ายมากเลยนี่ถือว่าระดับความยากคำถามรอบทวิสิตนี่คือทำมายาก5เลเวล5จากเต็ม100เราจะทำให้ดูข้อ1คือข้อ5ฮะข้อ5เป็นข้อที่วันลบลงมาแก้ใหม่หมดเลยดังนั้นขอดูหน่อยเพราะมันง่ายเกินไปเลยทำให้มันยากขึ้นมานิดโจทย์ข้อ5ถามว่า one learns from paragraph 7ใช่ไหมขอดูหน่อยแล้วไม่ต้องตกใจนะครับว่าบางเรื่องเนี่ยทำไมยาวเพราะในข้อสอบกสพทจะมี2เทคสุดท้ายที่ยาวประมาณ2หน้ากระดาษ A4 2หน้าครึ่งก็ต้องฝึกอ่านเพราะฉะนั้นวิธีทำแบบตอนนี้ผมเข้าใจว่าพวกคุณกำลังลนกำลังฮิสทีเรียกำลังแพนิคพารานอยกำลังบ้าคลั่งหรือไม่ก็ซึมเซาไปเลยแต่เมื่อเข้ามาถึงจุดนี้แล้วออกจากสนามเกมไม่ได้คุณกำลังเล่นเกมกสพทสู้นะครับเหนื่อยยังไงก็กัดฟันอดทนนะครับทางนี้ส่งกำลังใจไปให้ดังนั้นเรามาดูข้อ5ข้อ5ถามเจาะจงว่าขอโจทย์หน่อยฮะ One learns from paragraph 7เห็นไหมจ้าว่าเราปรับตัวแค่ไหนเราลดลักษณะคำถามเรียนแบบกสพทเป๊ะ1 main idea คืออะไรโทนคืออะไรพารากราฟ3บอกเป็นในว่าไงเราสามารถอนุมานพารากราฟ5ว่าไงแต่พอข้อ5ข้อ5เราถามว่า one learn from พารากราฟมีค่าว่าแปลว่าอะไรมีค่าว่าไงครับน้องเอ้าภูมิจากวันพฤหัสประภาวิชแกเข้ามาดูบ้างหรือเปล่าเป็นห่วง one learn from พารากราฟ7ก็แปลว่า whichis true ข้อใดถูกต้อง which of the following is true according to paragraph 7คำตอบข้อ5 TikTok TikTok Papa which น้องภูมิเด็กเก่าสาธิตจุฬาก่อนมาเตรียมอุดมตอบข้อไหน Kansas เป็นชื่อหมอในเรื่อง Doctor Kansas มี3ข้อ In touch คือชื่อบริษัทIntouch Technology is the name of the company ที่รู้ใช่ไหมว่า creating manufacturing the robots ดังนั้นคำตอบข้อนี้เรามาดูย่อหน้า7 1 นาทีฮะ
พารากราฟ7ย่อหน้า7มีเบอร์7ไว้ให้กันสัสนี่เป็นหมอตัวเอกที่ให้สัมภาษณ์ present the idea ก็คือไปนำเสนอ propose ใช่ไหมครับreported idea นี่คือไอเดียใช้โรบอทสามารถทันไหมฮะให้กับบรรดาผู้บริหารโรงพยาบาลต่างๆว่าเป็นวิธีที่จะสามารถมอนิเตอร์มอ closely ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นจริงหรือเปล่าคุณหมออีนี่มีจุดยืนบอกว่าใช้รอบอทแบบนี้อยู่สามารถมอนิเตอร์ก็คือเช็ค their progress พัฒนาการในการรักษาเช็ค the progressof the treatment check their symptom ได้อย่างสม่ำเสมอหลังจาก following การผ่าตัด weight loss เก๋ไก๋วันลบอยากทำคือผ่าตัดลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักผ่าตัดลดความอ้วนนั่นแหละแปลว่าแกนซัสน่าจะเป็นหมอทางด้านcosmetic surgery ไหมเนี่ยไม่ทราบอาคารนี้หยุดสิ่งที่ถามคือตรงนี้ว่าลบสิฮะกันซัสนี่ตั้ง verb แท้อยู่ที่คำว่า added แปลว่ากล่าวเพิ่มเติมคือ he commented he said he claimed add นี่หมายความว่าพูดต่อไปเพิ่มเติมจากข้างบนเมื่อกี้ที่ he said ตรงนี้ว่า since its introduction ก็คือ the robotintroduction มีศัพท์อีกคำที่ว่าการนำเข้ามาใช้หนึ่งคำว่า since its inception ตั้งแต่แปลว่า the start the beginning คำว่า inception แปลว่าการเริ่มต้นการใช้โรบอทในโรงพยาบาลเปิด inception สิฮะ inceptionข้ออื่นไม่น่าจะมีปัญหาพวกคุณน่าจะทำได้น้องๆลองฝึกให้ได้นะฮะจะใช้วิธีมักง่ายก็ได้คือดูโจทย์แล้วก็กลับไปทำในเรื่องที่สอนแนะแนวการศึกษาแล้ว CEP ถูกต้องเปิดเสียงฮะ Inception 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 ในที่นี้แปลว่าการเริ่มต้นก่อตั้งหน่วยงานสถาบันแต่ไม่จำเป็นเลยเห็นไหมแกพูดว่า organization institution การเริ่มต้น the start the beginning แต่ปรากฏว่าตัวอย่างของแกคือ covering the band คือวงดนตรีนับตั้งแต่การก่อตั้งวงดนตรีเห็นไหมฮะแกบอกว่าการเริ่มต้นก่อตั้งหน่วยงานองค์กรแต่กับตัวอย่างเสือกเป็นตัวอย่างการเริ่มต้นก่อตั้งวงดนตรีอ้าวโอเคเพราะฉะนั้นใช้ inception ได้หรืออีกคำหนึ่งคือ since the advent of the robot โอเคนะครับเปิดดูคำว่า advent ในที่นี้ไม่เกี่ยวกับการผจญภัย adventure รู้จักศัพท์สองคำนะครับที่หมายถึง startbeginning advent แปลว่า introduction นำมาใช้ the advent of something เปิดเสียงฮะ advent 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 เปิดครับ advent of something เพราะฉะนั้น the time when something first beginto be widely used เพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้นี่วันลบอาจจะผิดถ้าพูดว่า widely used เพราะในเรื่องตอนนั้นเนี่ยมันยังคงเป็นของใหม่ไม่ได้ถึงกับใช้มากมาย the advent of computer ก็คือการเริ่มต้นที่จริงมันน่าจะ introduction การนำสิ่งนี้เข้ามาใช้มันไม่น่าจะถึงกับว่ามันเริ่มใช้ถ้าเชื่อดิกเล่มนี้แปลว่ามันคือช่วงเวลาที่เริ่มต้นใช้อย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรกใช้อย่างกว้างขวางงั้นไม่ยอมเปิดดู Advent เปิดดู Colin ทีสิฮะว่ามันจำเป็นต้องใช้อย่างกว้างขวางเหรอคือ Advent คำผมเนี่ยมันแปลว่า the introduction แค่นั้นเองนำสิ่งนี้มาใช้เปิดเสียงฮะ Advent Advent
Advent ของเหตุการณ์สำคัญสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในกรณีก็คือโรบอทของเราไงมันคือ the fact it's starting coming into existence มันเริ่มต้นไม่ต้องถึงขนาด widely used เปิด dictionary นี่น่ากลัวมากดังนั้นถ้าเราเชื่อ Collins โอเคก็แปลว่าคือการ introduction ของสิ่งนั้นการเริ่มต้นของสิ่งนั้นเท่านั้นเอง come into existence มีปรากฏสรุปแล้วดังนั้นย่อหน้า7จึงพูดว่าอะไรนะ Kansas ในที่นี้เขาพูดว่าขอดูย่อหน้า7ฮะ Kansas ในที่นี้เป็นประธานหมอยยาวมากวันนี้พูดคำว่าหมอยเป็นครั้งแรกverb คือ add ว่ากล่าวเพิ่มเติมเสริมว่านับตั้งแต่ its advent its inception นำมาใช้ introduction ช่วงเวลาการที่คนไข้อยู่ในโรงพยาบาลน้อยลงสั้นลงช่วงเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลของคนไข้น้อยลงเพราะ robot นี่เป็นการพูดถึง one benefit ofusing the robot one advantage คราวนี้สิ่งที่วันลบถามคือถามตรงส่วนขยายอันลบสิฮะช่วยไฮไลท์ทีฮะลบเลยฮะช่วยไฮไลท์ตั้งแต่นี่ถึงคอมพานีงั้นเรามาดูว่าคำตอบที่ใกล้เคียงคือข้อไหนข้อ7เฮ้ยข้อ5ตอบข้อไหนครับอ้าวว่าไงเอ่ยน้องนันทพัฒน์ว่าไงครับปิยะนันคำตอบตอบข้อไหนบริษัท InTouch ในที่นี้แกต้องหาข้อมูลอีกแต่คำตอบข้อ E ข้อ E ผิดแน่นอนเพราะ E แปลว่าเป็น Medical Charity องค์การกุศลผิดตรงคำว่า Charity มันเป็นบริษัททำการค้าทำธุรกิจขายโรบอทสิเมืองดังนั้น charity แปลว่าองค์การกุศลองค์กรกุศลจึงผิดข้อ e ผิดตรงคำว่า charity ส่วนต่อมาข้อ b ข้อ b ก็ผิดเพราะ InTouch มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางธุรกิจกับผู้บริหารโรงพยาบาลต่างๆพูดง่ายๆว่า no info ข้อ b แปลว่าบริษัทนี้มีความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลผู้บริหารโรงพยาบาลต่างๆ no info ขณะนี้เราตัดเธอเอาช้อยข้อ5ขึ้นมาได้ไหมเนี่ยเหนื่อยแล้วชักตะเบงย่อด้านนี้ประกบข้อ5ขณะนี้เราตัดให้คุณ2ข้อแล้วครับว่าไงครับเลือกข้อไหนดีน้องพีน้องพีแห่ง MWIT ไม่รู้จะเข้ามาดูหรือเปล่าสุภนัยหายไปเลยนะครับแห่ง MWIT เพราะฉะนั้นนี่คำตอบ prestige เอาไงฮะ prestige เอาพารากราฟ7ฮะกับข้อ5พารากราฟ7ผิดมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจใกล้ชิดไม่รู้ผิดเป็น medical charity องค์กรกุศลองค์การกุศล prestigious ที่มีเกียรติยศ highly respected อะไรล่ะwell known มีชื่อเสียง well known แอลหลายตัวมีชื่อเสียงและมีเกียรติตัด D ทิ้งไม่ใช่ตัด E ทิ้งตัด B ทิ้งเหลือ Kansas 3ข้อต่อมาวัดตรงนี้นั่นแหละสรุปคือ Kansas เป็นใครเป็น Member of Advisory Board ก็แปลว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการใน The Board ก็คือ Committee เขาเป็นใครเป็นเมมเบอร์ก็เป็นกรรมการท่านหนึ่งในที่ปรึกษาบอร์ดที่ปรึกษาของบริษัทนี้อันเพศแปลว่าไม่ได้รับเงิน
ม่ได้รับเงินดังนั้นเขาจะได้รับโบนัสไม่ได้เพราะคำว่าโบนัสรายปีนี่จะต้องแบบทำมาอยู่ได้รับเงินเดือนอยู่เป็นพนักงานการใช้คำว่าโบนัสนี่หมายความว่าอยู่เป็นพนักงานทันไหมอยู่ได้รับเงินเดือนแล้วสิ้นปีได้โบนัสเพราะฉะนั้นตัด3ต่อมาข้อ4ไม่ได้เก็ตเพศถูกไม่ได้รับเงินเดือนนี่ไงเพราะเป็นอันเพศแต่ flexible stock ผิดเพราะ flexible stock เป็นศัพท์ทางหุ้น flexible stock แปลว่าหุ้นที่มีความคล่องในการลงทุนเราพูดกันคนละเรื่องเลยไม่ได้แปลว่ามีสต็อกในหุ้นคือในเทคเขาบอกว่าเขาเป็นสมาเป็นกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้รับเงินตอบแทนของคณะที่ปรึกษาแต่เขามีสต็อกออปชั่นก็คือมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์อาจจะตอบแทนเป็นหุ้นบริษัทสต็อกออปชั่นแปลว่าเขาได้รับผลตอบแทนเป็นหุ้นในบริษัททันไหมแต่ไอ้คำว่า flexible stock มันพูดถึงตัวหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แกฟังดีๆนะ stock option ในเรื่องแปลว่าอีหมอแกนซัสนี่ฉลาดได้หุ้นอาจจะบริษัทให้สัก10หุ้น5หุ้น3หุ้นแต่คำว่า flexible stock หมายถึงหุ้นที่ซื้อขายในท้องตลาดหุ้นที่ซื้อขายในท้องตลาดที่มีความคล่องตัวคือจะซื้อขายเมื่อไหร่ก็ได้ flexible stock หมายถึงตัวหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดที่มีความคล่องตัวเพราะฉะนั้น flexible stock ก็ผิดคำตอบจึงเป็น A ดีที่สุดลบหมดเลยฮะมันมาได้ยังไงใครช่วยพี่วันลบอ่านหน่อยค่อย A น้องนัดคุงน้องอะไรเนี่ยนนน้องนัดคุงน้องนนคุง Kansas if you have a vested interest in ใครจำได้ว่าศัพท์คำนี้เคยสอนในเรื่องอะไรศัพท์คำนี้เคยสอนในเรื่องคาร์บอนเทรดดิ้งพูดอีกครั้งก่อนจะลืมทุกเรื่องในนี้ไม่ได้เก่งแต่ผมคิดแล้วว่ามันเก่งไม่ได้อ้าวดังนั้นกูไม่ดูสิมึงก็โง่สิถ้าไม่ดูคุณหนูควรจะดูนะเพราะแปลว่าคุณจบ WPT คุณไม่โง่เขาพูดเรื่องบิตคอยคุณก็สนทนากับเขาได้สรุปเอาง่ายๆท็อปิกที่เลือกมาคิดแล้วว่าข้อสอบไม่ออกช่างแม่งแต่ทุกอย่างมีอะไรมีอะไรให้คุณทำคือฝึกคิดช้อยฝึกได้สับสำนวนและที่สำคัญคือมีท็อปิกที่คุณเอาไปสอบสัมภาษณ์ไปอะไรได้มีน้องเราวันอังคารที่สอบติดแพทย์จุฬาใช้ยื่นโปรไฟล์สัมภาษณ์อังกฤษนี่ตอบแล้วว่าท็อปิกที่เราสอนมีส่วนช่วยทำให้ตอบคำถามสัมภาษณ์ได้พูดง่ายๆเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่คุณควรจะรู้ใช่ไหมไม่ใช่เดินออกจากป้ายรถเมล์ลงเรียนเตรียมถนนพญาไทแล้วกูไม่รู้เลยว่ามีหุ่นยนต์มีโนซิโบมีอะไร Netflixอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ย have a vested interest in ก็แปลว่าเขาได้รับผลประโยชน์คือถ้าบริษัทเนี้ยขายหุ่นยนต์ได้เขาก็จะได้รับผลประโยชน์ if you have a vested interest in something it means you will get some benefits you will get some benefit from the successHave a vested interest in แปลว่าเขาสนใจสิ่งนี้ทุ่มเทสิ่งนี้เพราะว่า he will get he will obtain some benefits ทันไหมฮะแปลว่าบริษัททำอะไรแปลว่า the company compensate อะไร give grandus เนี่ย give อะไรไม่ได้ให้เป็นเงินไม่ได้เป็นสลารีแต่ give stock the company give stockto him to the doctor Kansas นั่นเองทันไหมฮะ in return for his advice จบดังนั้นไปอ่านเองเรื่องนี้ง่ายต่อมามาเรื่องที่ยาว nocebo effect ข้อสอบยังไม่เคยออก
ข้อสอบเคยออกพลาซีโบอิเฟกต์ก็หลายสิบปีแล้วเรารอนะว่าเมื่อไหร่จะมาเรื่องโนซีโบโนซีโบอิเฟกต์เรื่องนี้เนี่ยจงใจให้ยาวทันไหมฮะสองหน้าแต่การพิมพ์ของเราเนี่ยความจริงแปลว่าหน้าครึ่งเท่านั้นเองเราจะเปิดข่าวที่มันตรงกับเทคเราเป๊ะเลยจาก Science Magazine ขอดูแคปชั่นก่อนฮะ The placebo of higher priced medications have been shown to be associated with stronger placebo effects. Now researchers have shown that higher drug prices are also associated with a stronger nocebo effect. The placebo effect means you feel positive effects because you think you are receiving treatment, when you really aren't. The nocebo effect means you feel negative side effects because you think you are receiving treatment, when you really aren't. Basically, this new study shows that if you think a drug costs more, you might experience stronger negative side effects. To figure this out, the researchers designed two boxes, one blue and one orange. They then asked subjects to rate how expensive they thought a medicinal cream would be if it came in the box. The blue design was rated as significantly more expensive. Then, another set of subjects were told the cream in these boxes was designed to reduce itchiness, and that as a side effect, the cream would increase pain sensitivity. The researchers told participants in advance that the cream was expensive or not, showed them the box, and then had them apply it. Then, they exposed their arms to a slightly painful heat stimuli. People that thought they'd gotten the more expensive cream reported more pain with the same heat when compared with those on the cheaper seeming cream. The researchers think this happens because of the perception that more expensive drugs are more powerful and would therefore have stronger side effects. fMRI images of the brains and upper spinal cords of subjects showed that the increased nocebo effect was correlated with more activity in the prefrontal cortex. Understanding the top-down and bottom-up processing of pain in the body may one day help to treat chronic pain. And understanding how nocebo and placebo effects are increased can help researchers design better drug trials. เอาละมาถึงเรื่องการแพทย์ที่น่าสนใจคือ nocebo effect ที่น่าสนใจเพราะข้อสอบยังไม่เคยแตะต้องเลยแกจดเอาไว้แต่คราวนี้แกอยากเก่งเพราะว่าหนูๆอยากเก่งเลยแต่อย่างน้อยถือว่าเป็นความรู้ว่าเมื่อไปเรียนคณะแพทยศาสตร์เรียนแพทย์ที่ไหนก็ตามแกจะต้องได้ยินคำว่า placebo nocebo ดังนั้นจะเปิดเสียงฝรั่งแล้วจะรีบสรุปให้ย่อหน้าแรก The placebo effectis one of the most mystifying phenomena in medicine. When we expect a pill to make us feel better, it does. If we see others getting better while using a medicine, we will too. ยศเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแกน่าจะสนใจนะครับว่า placebo effect เนี่ยผล placebo ผมไม่คิดว่าภาษาไทยใช้คำว่าอะไรเพราะตัวคำว่า placebo เฉยๆพจนานุกรมแพทย์ราชบัณฑิตยสถานที่บัญญัติคำว่ากรุงเทพใช้คำว่า placebo แปลว่ายาหลอกยาหลอกในที่นี้ภาษาอังกฤษอาจจะหมายถึงเป็น sugar pill อาจจะหมายถึง dummy pill dummy treatment ทำไมถึงมีคำว่า treatment ได้เพราะมีบางครั้งเนี่ยแพทย์ทำอาการ fake surgery เข้าใจคำว่า fake ไหมทำให้คนไข้รู้สึกว่ามีการผ่าตัดแต่ความจริงก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกดังนั้นชูการ์พิลเป็นยาหลอกก็อาจจะเป็นอะไรล่ะทำจากน้ำตาลหรืออาจจะเป็นการฉีดอินเจคชั่นเซลายอินเจคชั่นคือฉีดน้ำเกลือเข้าไปแล้วหลอกว่าฉีดยาตัวใหม่วัคซีนอย่างเงี้ยดังนั้นนี่คือไอเดียพลาซีโบที่ราชบัณฑิตยสถานใช้คำว่ายาหลอกมันหลอกเพราะมันเป็น inactive inresponsive substance นี่ก็คืออะไร sugar pill dummy pill
แต่เดี๋ยวนี้มันครอบคลุมถึงเป็นอะไร fake surgery fake treatment ทันไหมฮะทั้งหมดนี้เขาบอกว่าเป็น one of the most mystifying phenomenon mystifying มาจากคำว่า miss อะไรเอ่ยน้องปอนน้องปันปันปันหายหน้าไปเลยนะครับสาวสวยวันเสาร์ศัพท์คำว่า mystifying มาจากคำว่า mysterious มาจากไอเดียคำว่า mystery ลึกลับลึกลับราคานี้ทำไมมันลึกลับเหรอคำว่า mystifying ในเส้นนี้มันหมายความว่า doctors don't know exactly how the placebo effect works หยุดเหตุผลที่ใช้คำว่า mystifying เขาไม่ใช้คำว่า mysterious ที่ว่าลึกลับมันไม่ได้ลึกลับอะไรแต่ที่มัน mystifying อ่ะลบสิฮะmystify มันเป็นศัพท์ที่ทำให้เกิดความมุนงง bewildering confusing puzzling เหตุผลที่มัน puzzle ทำให้ฉงนสนเท่ก็เพราะว่า doctor cannot tell they can't tell exactly ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร how it occurs how the placebo effect occurThey can't tell you exactly how the placebo effect works. There are so many theories. มีทฤษฎีเยอะแยะเลย many theories, many hypotheses. เขียนไงวะ ไหนเขาดูรูปพหูพจน์สิครับ hypothesis. รูปพหูพจน์ต้องเปลี่ยนเป็น seesมีทฤษฎีมีสมมติฐานมากมายเลยแพทย์ยังถกเถียงกันอยู่เพราะฉะนั้นขอดูคำว่า hypothesis SIS หน่อยสิฮะสรุปเข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณริวว่า mystifying ในที่นี้หมายถึงว่า people เอ้ยไม่ใช่ doctors can't tell you exactly โอเค why the placebo effect occursเวลาเป็นหูพจน์ hypothesis ทันไหมครับ hypothesis idea ที่ suggest by doctor by researcher เกี่ยวกับว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงจบฮะคราวนี้มาดูต่อครับ hypothesis หูพจน์ so ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามัน mystifying makingDoctor making research puzzle งุนงงคือเมื่อเรามีอาการ expectation เพราะฉะนั้นแสดงว่านี่เป็นการให้รู้ว่าลักษณะ nocebo เอ้ยไม่ใช่ขนาดนี้เรายังอยู่เรื่อง placebo effect นะฮะเรายังอยู่เรื่อง placebo effect ยังไม่ไป nocebo when we got some kind of expectation that these pillยา X ตัวนี้ที่คุณหมอวันลบให้แก can improve your condition can improve your symptom can make you feel better it does เพราะฉะนั้นที่ mystify คือ doctors researchers scientists they don't know they can't tell you exactly they can't tell you confidently why it doesกรณีที่สองที่บอกกันว่า mystifying ก็คือเวลาเราเห็นผู้อื่นอาการดีขึ้นโดยใช้ยา Y ยาชื่อ Y Reveal to แปลว่า Reveal อะไรด้วยว่าไงครับเจนิสลา Reveal to น้องเฟิร์นน้องเฟิร์นมาเปล่า Reveal to ก็แปลว่า We will feel better We will get better to ทั้งหมดนี้จึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ไม่ใช่มหัศจรรย์คือ puzzling สำหรับแพทย์เข้าใจไหมครับดังนั้นนี่มาดูต่อมาประโยคนี้อ่ะขอเปิดเสียงสิครับลบหมดเลยฮะ And the more invasive, expensive and drastic the placebo intervention, the greater the healing effect. Fake surgeries
where doctors make some incisions but don't actually change anything, make people feel better than placebo pills alone. หนึ่งเมื่อกี้นี้ placebo effect คืออะไรคือ expectation ของใคร of the patient expectation ว่าไง expectation of feeling better by taking the drug ตัวนั้น of feeling better of improving their condition ดังนั้นเนี่ยแล้วเกิดอาการที่ว่าเล่นโครงสร้าง the moreThe นี่โครงสร้าง the more the the more invasive ปกติ invasive ถ้าเราใช้กับเรื่องเชื้อโรคแปลว่ามันกำลัง spreading to other parts of body มันแปลว่าแพร่ลามกระจายไปทั่วศัพท์คำว่า invasive แปลว่ามันแพร่ลาม spreading invading spreading to healthy cellความหมายที่หนึ่งคำว่า invasive ถ้าใช้กับเชื้อโรคไวรัสเซลล์มะเร็ง cancer cell cancer cell is invasive แปลว่ามันลามมันแพร่กระจายไปยังเซลล์ที่แข็งแรงหรือส่วนอื่นของร่างกาย other parts แต่ตรงนี้ invasive ไม่ได้แปลว่าแพร่ลุกลามกระจายแต่ invasive แปลว่ามีการentering the body ก็คือโดยการอะไรละแกหมอวิธีการรักษา invasive procedure invasive treatment ก็แปลว่าหมอจะทำอะไรแกมีการ enter your body เข้าไปในร่างกายโดยการสองอย่างสำคัญที่สุดคือ invasive คือการทำอะไร surgicalmethod ใช่ไหมล่ะทำผ่าตัดโอเคไหมครับ invasive มีการทำผ่าตัดเข้าไปโอเคนะครับคราวนี้มาดูต่อแสดงว่า invasive จะมีการเข้าไปในร่างกายโดย2 in คือ1 incision กับ in อะไรวะ insertion นี่เล่นแพทย์จุฬาปี1เลยการ invasive เนี่ยการวิธี invasive treatment เวลาเราพูด invasive procedure ก็แปลว่าเป็นขบวนการขั้นตอนรักษาโดยการ incision ก็คือมีการผ่าตัดคัตเปิดหน้าอะไรล่ะเปิดหน้า cutting your skin ทันไหมครับเปิดหน้าท้อง incision หรือ insert คือมีการสอดใส่เครื่องมือแพทย์เข้าไปสรุป invasive หมายถึงวิธีการรักษาโดย2 in คือ invasive หมายถึงการรักษาโดย2 in 1 incision ผ่าตัดเปิดหน้าท้องเปิดอะไรก็ว่าไป2 insertion สอดใส่เครื่องมือแพทย์เข้าไปดูจบดังนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดหมอยิ่งมีการทำไมผ่าตัดสอดใส่เครื่องมือยิ่งการรักษานั้นราคาแพงยิ่ง drastic ก็คือมีผลกระทบมาก drastic ไม่อยากบอกว่ารุนแรงแต่ drastic นี่หมายความว่าทำอย่างทำไมในวงกว้าง extensive ก็ได้ทำเยอะๆหมอมีการทำอะไรกันเยอะๆแบบนี้หลายอย่าง invasiveคำว่า drastic คืออาจจะแปลว่าทำอย่างอะไรล่ะ severe แต่เนื่องจากมันกว้างไม่รู้ต้องให้หมอมาบอกเพราะข้อมูลเนี่ยไม่ได้อธิบายบอกแค่ว่ายิ่ง the placebo intervention intervention ในที่นี้ไม่ใช่การเสือกไม่ใช่เป็นการแทรกแซง intervention ที่นี้แปลว่าการรักษา treatmentสรุปไอ้ยิ่งท่อนที่หนึ่งแปลว่าเวลาแปลเราต้องแปล placebo intervention placebo procedure placebo treatment ก่อนว่าการรักษาแบบหลอกๆยิ่งมีการสอดใส่เครื่องมือแพทย์ยิ่งมีการเปิดหน้าท้องอะไรผ่าตัดยิ่งมันมีราคาแพงเท่าไหร่
ยิ่งแบบมีผลกระทบหรือทำแบบเยอะๆ extensive ในวงกว้างเท่าไหร่ the greater แปลว่าผลในการ healing คือรักษายิ่งมีเยอะอันนี้สำหรับใคร for the patient according to their thinkingAccording to the patient, อะไร viewpoint ในทัศนะของคนไข้นะจ๊ะยิ่งการรักษาหลอกๆยิ่ง invasive เท่าไหร่ราคาแพงมากเท่าไหร่ the greater the healing effect. Fake surgery. เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจคำว่า fake surgeryข้างในอธิบายเสร็จเลยในขีดแดชว่าแปลว่าแพทย์จะมีการทำซินอินซิชันก็คือ cutting open ผิวหนังเนื้อเยื่ออะไรของแกเอาเปิด incision คำนี้เจออีกแล้วSION ฮะเปิดเสียงฮะincision incision 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 อันนี้ cut เห็นไหมฮะ cut ใช้เป็นนาม made into your body ในกรณีนี้การผ่าเขาเรียกว่าเปิดอะไรล่ะเปิดหน้าท้องเปิดตรงไหนล่ะหัวสมองแกก็ได้อ่ะจะได้ฉลาดดังนั้นนี่คือ incision เสร็จไหมฮะ fake surgery กลับมาที่ fake surgeryFake surgery เขาอธิบายให้เสร็จเลยกลับไปที่เทคฮะว่าแพทย์มีการผ่าเปิดกรีดอาจจะกรีดลงไป don't actually change anything ก็คือไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตัดจูแกไม่ได้ตัดแขนแกทำให้คนรู้สึกดีกว่ายาด้วยครั้งยาเพียงอย่างเดียว aloneThan only placebo pill ทั้งหมดนี้ถ้าแกไม่ได้ฟังไม่เป็นไรเลยเพราะยังไม่ได้เข้า nocebo เลยลูกและถ้ายังไม่ได้เข้า nocebo สอนกูทำไมคำตอบคือใจเย็นน้องนัทคุงน้องนนคุงเหตุที่สอนก็เพราะว่าคุณภูมิฉันต้องการให้แกหัดเดาว่าเฮ้ย mystifying ในที่นี้ไม่ใช่ลึกลับถ้าลึกลับแปลว่าเราไม่รู้จักมันแต่แพทย์รู้จักมันเขาถึงไม่ใช้คำว่า mysterious 2และที่มัน mystifying เนี่ยกูจะรู้ได้ไงแปลว่าอะไรคุณมึงก็ดูข้อความที่ตามมาสิว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหม2ตัวอย่างเมื่อเรา expect ว่ามันจะดีมันก็ดีขึ้นจริงๆเมื่อเราเห็นยาตัวนี้ทำให้คนอื่นดีขึ้นมันทำให้เราดีขึ้นตามนี่คือสองเหตุการณ์ two phenomena ที่ mystify puzzles confuse the dogs คราวนี้มาดูย่อหน้าสองย่อหน้าสองคือเปิดย่อหน้าสองเร็วๆเลยฮะไม่ต้องกลัว but the placebo effect has an evil twin the nocebo it can kick in when negative expectations steer our experience of symptomsand create side effects when none should occur. สรุป placebo effect เป็นศัพท์ที่ความหมาย positive ถูกไหมมันเป็นอะไร positive expectation การคาดหวังทันไหมครับหมอใช้ placebo หมอใช้อะไรใช้ inactive substances ใช้ inert substance ก็ได้ใช้ inactive substance นี่คือไอเดีย placebo inert โอเคไหมฮะดำเพราะนั้นดูคำว่า inert INERT คราวนี้ต่อมาตรงกันข้ามคือ placebo effect ทั้งสองอันเป็นการแสดง the power of the mindพลังเนี่ยสมองของแกที่ว่าคิดให้บวกหรือคิดให้ลบโอเคไหมฮะเอาเปิดเสียงสิครับ inert 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 inert, inert.
ไม่ได้มีปฏิกิริยาให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี inert โอเคนะฮะคราวนี้เรามาดูต่อครับ the power of the mind ดังนั้นเรามาดู nocebo nocebo คืออะไรเขาบอก placebo has an evil twin evil twin ก็แปลว่า it has a flip side นึกถึงคำว่า flip side of the coin flip side นี่แปลว่าอีกด้านหนึ่งa flip side the other side of the coin the opposite effect พูดง่ายๆถ้าเข้าใจ placebo เมื่อกี้ nocebo nocebo มันก็จะเป็นปฏิกิริยาทางสมองทางจิตใจของคุณที่ออกมาเป็นแง่ลบ nocebo the opposite side the other sideThe reverse ตรงกันข้ามพลิกผัน reverse side reverse the reverse side โอเคนะครับเป็น evil twin ฝาแฝดก็คือเป็นอีกด้านหนึ่งมุมหนึ่งมันเกิดขึ้น when negative expectation negative expectation แปลว่าเราคิดไปเองคาดคิดในแง่ร้ายๆเรื่องร้ายๆคิดไปเองว่ามันต้องเจ็บคิดไปเองว่ามันกินแล้วจะต้องท้องเสียผมร่วง steer our experience of symptom แปลว่าทำให้เราทำไมล่ะ control คำว่า steer ปกติแปลว่าบังคับทิศทางเรือขอกลับไปที่เทคสิฮะ steer steer แปลว่า control influenceประสบการณ์การเกิดอาการต่างๆและทำให้เกิด side effect ซึ่งมันจริงๆแล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นย่อหน้า3เป็นการพูดถึงตัวอย่าง nocebo อันที่1คือยาทดลองยาบรรทัดที่15เห็นไหมจ๊ะไม่กล้าอ่านอะไรก็ไม่รู้ไฟโบยาวเจีย72คนออกจากการทดลองเลยเพราะรู้สึกว่าเกิดผลกระทบที่รุนแรงY on placebo ต่อจากนั้นย่อหน้า4มีตัวอย่างที่2ของ nocebo statin ยาลดคอเลสเตอรอลไขมันในเลือดต่อมาย่อหน้า5เร็วไหมลูกย่อหน้า5เปิดเสียงทีสิคะ There's been a lot of recent scientific work trying to find ways to maximize the placebo effect, but scientists are also learning there are ways to minimize or maximize the nocebo effect too. ยศเพราะฉะนั้นมีงานวิจัย scientific work scientific research ทำกันเยอะแยะเลยไม่นานมานี้ที่พยายามจะหาวิธี maximize ก็คือทำให้เกิดปฏิกิริยา placebo ให้มากที่สุดสูงที่สุด maximize ทันไหมครับ bring the placebo effect to the highest level bring the effect the placebo effect to the highest level และในขณะเดียวกัน but why whereas พยายามจะ learning คือ find out วิธีที่จะ minimize or maximize ไอ้ nocebo ไอ้ปฏิกิริยาความคิดคาดการล่วงหน้าเลวๆลบๆเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับการรักษาต่อไปนี้เพิ่งเข้าเรื่องตรงนี้ฮะแปลว่าหน้าแรกแกทิ้งเลยก็ได้เพราะความสำคัญคือตรงนี้ว่ามีการศึกษาวิจัยเมื่อเดือนตุลาที่ลงใน Science ตัวใหญ่นี่แสดงว่าเป็นชื่อ The Title of Magazineแสดงว่ามีวิธีหนึ่งที่จะ minimize หรือ maximize ได้ they are led to believe แปลว่าคนไข้ถูกอะไรล่ะ trick into believing ถูกชักจูงทำให้เชื่อ trick into believing อะล่ะโอเคนะคราวนี้เรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องแปลว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะพูดถึงการทดลองดังนั้นถามข้อ2เปิดโจทย์ข้อ2เปิดเสียงเลยฮะ What is the purpose of paragraph 3 What is the purpose of paragraph 3 A to advise patients to avoid taking sugar pills
to claim that fibromyalgia medications are fake drugs. C, to cite studies which show the harm of taking sugar pills. D, to argue that placebos are just as problematic as nocebos. E, to provide evidence of the existence of the nocebo effect. การใช้คำว่า to advise to recommend การใช้คำว่า to advise to recommend ขอให้รู้ว่ามักจะเป็นมีค่าเป็นตัวลวง 70% เลยเวลาข้อสอบพูดคำว่าวัตถุประสงค์ของ X คือเพื่อแนะนำคนไข้ตรงนี้ไม่ได้มีการแนะนำคนไข้ว่าให้หลีกเลี่ยงใช้ placebo sugar pill คือ placeboโอเคไหมข้อ B เพื่อจะเคลมเพื่อจะอะลาสเตทระบุกล่าวว่าไอ้การให้ยาไฟโบอะไรหาเนี่ยเป็นยาปลอมไม่ได้ต้องการจะเคลมอันนี้วทปสย่อหน้า3สรุปแล้วคือกล่าวถึงตัวอย่างโนซิโบอีเฟกต์ในงานวิจัยเปเปอร์ทันไหมครับทันไหมรีวิวนี่แปลว่า one study ดังนั้น to cite study จึงผิดเพราะอันนี้แสดงแปลว่ามีหลาย many research work การที่ study เติม s แปลว่า many research works แกต้องเข้าใจว่ามันมีงานวิจัยชิ้นเดียวแต่มีการ drug trials คือทดลองหลายครั้งทันไหมครับรีวิวDrug trial อันเนี้ยทันไหมฮะ 72% ของคนที่ออกจากการทดลองกลางคันเพราะว่าเขารู้สึกว่ามีผลกระทบรุนแรงเพราะฉะนั้น study จึงผิดโอเคไหมครับดังนั้นคำตอบข้อ D ก็ไม่ใช่เพื่อจะโต้แย้งว่า placebo มีปัญหาสร้างปัญหาเหมือนกับ nocebo เขาไม่ได้พูดว่า placebo มีปัญหาเลยคำตอบเป็นมี nocebo effect เกิดขึ้นจริงคราวนี้ข้อ3โจทย์ข้อ3โจทย์ข้อ3ง่ายมากโจทย์ข้อ3กลับไปข้อ2ก่อนฮะข้อ2ผิดอันที่1คือ study แสดงว่ามีงานวิจัยเยอะแยะทันไหมฮะ2สิ่งที่ผิดก็คือtaking sugar pills นี่กว้างมากโอเคนะคราวนี้มาดูข้อ3 the word science เขียนตัวใหญ่ capitalize เพราะตอบข้อ A ขอดูข้อ3ตอบข้อ A เพราะแปลว่า refer to หมายถึงอ้างอิงถึง publication คือสิ่งตีพิมพ์ particular เฉพาะเจาะจงต่อไปเปิดWhat is the function of paragraphs 6 and 7? A. To outline the results of the study. B. To explain an experimental procedure. C. To describe the side effects of nocebos. D. To illustrate how anti-itch creams work.E. To make clear the researcher's hypothesis. คำตอบข้อ4เขาให้รวมย่อหน้า6กับ7เพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่า6กับ7ต้องไปด้วยกันเพราะเป็นการกล่าวถึงการทดลอง one research study เพราะฉะนั้นมันยังไม่ได้พูดถึง result โดยตรงคำตอบเป็น B พูดถึงบรรยายวิธีการทำการทดลองทันไหมครับเพราะฉะนั้น anti itch cream ครีมทาแก้คัน make clear แปลว่า explain คำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อ B เพราะย่อหน้า6มีการกล่าวว่าในการทดลองที่ข้างบนพูดถึงเมื่อกี้คือเดือนตุลา October study in science พารากราฟ6 refer กลับไปถึง a fascinating October study in science ว่าในการทดลองอันนี้จึงใส่คำว่า the
ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับการบอกเล่าว่ากำลังทดลองเพื่อจะเทสเอาทดสอบครีมทาแก้คันตัวใหม่ They were also told that เขายังได้รับการบอกเล่าจากนักวิจัยว่าครีมนี้ had the side effect จะมีผลข้างเคียงคือทำให้เรา more sensitive to heatคำว่า more sensitive to heat ขอดูเทคหน่อยสิจ้าพารากราฟ6 more sensitive to heat หมายความว่าทำให้เรา respond to heat more quickly ทำให้เรา more อะไรนะ more easily affected byรู้สึกถึงความร้อนปฏิกิริยาความร้อนได้เร็วขึ้นไวขึ้นคือทำให้เราไวต่อความร้อนที่เราได้รับสมมติมีอะไรมาถูกมือทันไหมเป็นความร้อนมาถูกมือทำให้เรา respond to heat more quickly แล้วแบ่งออกเป็น2ครึ่งครึ่งหนึ่ง half เราไม่ทราบกี่คนยังถูกทำให้เชื่อว่ายาตัวนี้ราคาแพงหาวทำไงเหรอก็ใส่ใน blue packaging เห็นไหมฮะใส่บรรจุภัณฑ์ที่ดูชิครูปร่างทรงเก๋ไก๋เรียกว่า Solstice reminiscent of ทำให้ระลึกถึงหรือคล้ายคลึงกับยาราคาแพงใส่บรรจุหีพอที่อาจจะเคยเห็นในทางทีวีอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยถูกทำให้เชื่อว่ากำลังทดสอบยาราคาถูกคำว่า generic แปลว่ายาสามัญคำว่ายาสามัญแปลว่าอะไรแปลว่ามันแบบเป็นยาสามัญทั่วไปเช่นพาราเซตามอลนี่ถือว่าเป็น generic name generic drug generic พาราเซตามอลเป็น generic drug generic medication แต่ถ้าแกเปลี่ยนเป็นพาราเซตแกเปลี่ยนเป็นไทลินอยจะเปลี่ยนเป็นอะไรทั้งหลายซาร่าเจนนี่ถือว่าเป็นแบรนด์เนมแล้วคุณฟังเข้าใจไหมเผื่อข้อสอบปีนี้แกเจอคำว่าเจเนริกศัพท์คำว่าเจเนริกแปลว่าเป็นยาชื่อสามัญขอโทษอันนี้คนจากเภสัชของคณะแพทย์มาแล้วยาชื่อสามัญเป็นตัวยามีตัวยาชนิดเดียวกับยาต้นตำรับโอเคไหมฮะคือสมมุติแกคิดยาแก้ปวดได้ตัว X เนี่ยแกไปจดลิขสิทธิ์ patent the drug ศัพท์คำว่า patent แปลว่า protected the drug by law protected the drug by law แปลว่าคนอื่นไม่มีสิทธิ์ทำยาแก้ปวด X นี้บริษัทกอไก่ผลิตยาแก้ปวดชื่อ Xเพราะฉะนั้นถ้ามันทดลองแล้วได้ผลก็จะต้องไป patent the drug patent ในที่นี้แปลว่าจดสิทธิบัตรแปลว่า protect it by law it means that no other companies can อะไร can copy your formula โอเคจะปกติ patent จะมีเวลาประมาณกี่ปีเดาสิครับว่าไงครับน้องเอิญน้องเอิญคนสวยวันพฤหัสว่าไงเอ่ย patent ปกติจะมีอายุ20ปีพอหมด20ปีบริษัทคอก็สามารถผลิต generic drug ออกมาได้ทันไหมครับตัวยานั้นสรุปจบดังนั้นมาดูอันนี้นะฮะแบ่งเป็น2กลุ่มreminiscent of อันนี้หมายความว่าทำให้ระลึกถึง reminder of ทำให้ระลึกถึง reminder หรือแปลว่า similar to คล้ายคลึง look like โอเคไหมครับยาแบรนด์เนมอีกฝั่งหนึ่งคือถูกบรรดานักวิจัยกล่อมว่ายาตัวนี้ที่จะทดลองเป็นยาไม่แพงนะแล้วก็ใส่ในกล่องที่ดูแบบธรรมชาติเฉยๆสีส้ม ugly orange and white เห็นไหมครับแต่ในความเป็นจริง both creams มีตัวยาplacebo เหมือนกัน
placebo เหมือนกันนั่นคือไม่มี active drug คือไม่มีสารอะไรที่ว่ามันทำให้หายคันอะไรได้จริงๆเพราะนั้นคำว่าเชมีคืออะไรคำว่าเชมีข้อ6จึงตอบข้อ4เชมีเป็นศัพท์มาจากภาษาเยอรมันน้องเชมีปกติเป็นอะไรที่เป็นสเปรดสเปรดในที่นี้เป็นนามหมายถึงว่าไอ้ที่คุณทาขนมปังทาอาหารเป็นพวกครีมเป็นตับบดสเปรดเพราะนั้นไอเดียก็คือเป็นครีมลักษณะเป็นครีมตอบ4คำตอบข้อ5จึงตอบข้ออะไรวะข้อ5ตอบข้อเดี๋ยวเมื่อกี้เราถามข้อไหนเนี่ยข้อ4ตอบ B-boy กล่าวถึงการทดลองงั้นเราจะให้ดูวิดีโอคลิปอีกครั้งหนึ่งตั้งใจดูหน่อยนะครับHigher-priced medications have been shown to be associated with stronger placebo effects. Now researchers have shown that higher drug prices are also associated with a stronger nocebo effect. เมื่อกี้เขาบอกว่า placebo เนี่ยนะมันมีการแสดงให้เห็นว่ามันมีผลมาจากยาถ้ายาตัวไหนยิ่งราคาแพงโอ้โหยาต่อมลูกหมากนี้ราคา 2,000คนไข้ก็จะคิดว่าอุ๊ยมันต้องมีประสิทธิภาพทำมาดีมากแรงมากใช่ไหมคือเดิมดั้งเดิมเนี่ยถ้ายาตัวไหนราคา 2,000 บาทตลอดคนไข้จะคิดว่าโอ๊ยแสดงว่าที่มันแพง the more expensive the higher successful the higher อะไรล่ะ effective ยิ่งมีผลแบบใช้ได้ดีแต่ตอนนี้การทดลองอันนี้จะแสดงให้เห็นว่าอะไรที่มีราคาแพงๆ 2,000 บาทดูดีมันอาจจะทำให้เกิดอะไร nocebo ได้เห็นไหมมันอยู่ที่สมองมันอยู่ที่ psychology อยู่ที่ your brain your expectation สรุปแล้วยาราคาแพงๆรูปทรงสวยงามเปลี่ยนสีสิฮะมองไม่เห็นยาที่มันราคาแพงๆ expensivemีมองแบบ2กลุ่มกลุ่มที่1มองว่าเป็นอะไร placebo effect คือยิ่งแรงแปลว่ายิ่งดียิ่งออกฤทธิ์เยอะยิ่งรักษาได้ดีแต่กลุ่มที่กำลังทดลองวันนี้เรื่องยาแก้คันกับมีกลุ่มที่มองว่ายิ่งราคาแพงแสดงว่ามันต้องเกิดผลข้างเคียงรุนแรงเยอะกว่าปกติเข้าใจป่ะนี่มองในแง่กับ flip side of the coin กลุ่มที่สองมีกลุ่มคนที่มองว่ายิ่งราคาดูไฮโซดูแพงผลข้างเคียงยิ่งต้องเยอะยิ่งต้องแรงเพราะฉะนั้นเปิดใหม่สิฮะHigher priced medications have been shown to be associated with stronger placebo effects. Now researchers have shown that higher drug prices are also associated with a stronger nocebo effect. The placebo effect means you feel positive effects because you think you are receiving treatment, when you really aren't. The nocebo effect means you feel negative side effects because you think you are receiving treatment, when you really aren't.Basically, this new study shows that if you think a drug costs more, you might experience stronger negative side effects. เห็นไหมฮะ Figure this out. กลับไปที่อันนี้ฮะไปต้นท้ายหน่อยนึงตั้งใจฟังThe drug costs more, you might experience stronger negative side effects. หยุดเห็นไหมยิ่งราคาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนนี้แทนที่จะจ่ายแค่6เหรียญแกต้องจ่ายเท่าไหร่นะขี้เกียจนับ50เหรียญเพื่อซื้อยาตัวนี้คนบางพวกก็จะคิดว่าอยู่จะได้รับผลกระทบผลข้างเคียงลบที่ยิ่งแรงใหญ่ยิ่งปวดมากขึ้นยิ่งอ้วกเยอะขึ้นแบบนี้นี่มีความคิดของคนกลุ่มหนึ่งคิดว่ายาที่ราคาแพงมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเกิด stronger เกิด more severe
negative effect เข้าใจยังมาดูTo figure this out, the researchers designed two boxes, one blue and one orange. They then asked subjects to rate how expensive they thought a medicinal cream would be if it came in the box. The blue design was rated as significantly more expensive. Then, another... ดังนั้นเห็นไหมว่าคนทดลองให้คนทั้งหมดเนี่ย all the participant ดูยาสองกล่องและให้ตัดสินว่ายากล่องไหนดูแพงปรากฏว่าออกมาคืออันนี้ทุกคนมองว่าแพงคราวนี้มองดูแบบทำไมเป็นยากระจกขาวต้มไม่มีอะไรทันไหมฮะแล้วหลอกว่ามีครีมเท่ากันแต่ความจริงคือไม่มีครีมอะไรหานี้ทั้งสองอันเป็นพลาซีโบทั้งสองอันย้อนกลับไปอีกนิดสิครับย้อนกลับไปตั้งแต่ฉายสองกล่อง The researchers designed two boxes, one blue and one orangeThey then asked subjects to rate how expensive they thought a medicinal cream would be if it came in the box. The blue design was rated as significantly more expensive. Then, another set of subjects were told the cream in these boxes was designed to reduce itchiness, and that as a side effect, the cream would increase pain sensitivity. The researchers told participants in advance that the cream was expensive or not, showed them the box, and then had them apply it. Then, they exposed their arms to a slightly painful heat stimuli.People that thought they'd gotten the more expensive... กลับไปทีสิฮะอันนี้เนี่ยที่เห็นนี่กลับต่อมาฮะ expensive or not, showed them the box and then had them apply. Then they exposed their... นี่คือเครื่องฮีทที่ว่าจะปล่อยความร้อนปล่อยความร้อนมันอีกตรงบริเวณที่แบบธรรมทายาโอเคไหมครับต่อฮะPriced medications have subjects were told the cream in these boxes was designed to reduce itchiness, and that as a side effect, the cream would increase pain sensitivity. The researchers told participants in advance that the cream was expensive or not, showed them the box, and then had them apply it. Then, they exposed their arms to a slightly painful heat stimuli. People that thought they'd gotten the more expensive cream reported more pain with the same heat when compared with those on the cheaper seeming cream.The researchers think this happens because of the perception that more expensive drugs are more powerful and would therefore have stronger side effects. fMRI images of the brains and upper spinal cords of subjects showed that the increased nocebo effect was correlated with more activity in the prefrontal cortex. Understanding the top-down and bottom-up processing of pain in the body may one day help to treat chronic pain, and understanding how nocebo and placebo effects are increasedAnd help researchers design better drug trials. เพราะฉะนั้นขอดูย่อหน้าสุดท้ายขอย่อหน้าที่9ย่อหน้าที่9ฮะเราข้ามมาย่อหน้า9เลยเปิดเสียงให้ย่อหน้า9The most likely explanation is that participants infer that expensive medication contains a more potent and effective agent and, consequently, produces more side effects, the researchers conclude. ดังนั้นแสดงว่าคำอธิบาย most likely ที่ make sense มากที่สุด justifiable ที่สุด logical เป็นไปได้มากที่สุด most possible possible แปลว่าเป็นไปได้เพราะมีเหตุมีผลแปลว่าผู้เข้าร่วมการทดลอง infer conclude แกะแพะว่ายาที่แพงๆดูสวยไฮโซจะมีเอเจนต์ก็คือมี ingredient มีส่วนผสมในความหมายนี้มีตัวยา medication agent ที่ powerful potent แรงเข้าใจคำว่ายาแรงใช่ไหมอย่างเช่นเป็นพาราอย่างเงี้ยกลายเป็นไทลินอยด์นี่แสดงว่ายามีฤทธิ์ effective ยิ่งมีประสิทธิผลยิ่งมีความแรงของยาคือปริมาณโดสยา effective ความสำเร็จใช้รักษามากคือถ้ามีตัวยาที่ potent effective มากเท่าไหร่มันจะทำให้เกิด more side effect นี่เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายว่าเฮ้ยยาแพงยาสวยหรูกล่องบรรจุภัณฑ์
ยาตัวนั้นเนี่ยจะยิ่งมีผลกระทบผลข้างเคียงมากรุนแรงจบสุดท้ายว่าเปิดเสียงก็ได้สุดท้ายลบสิฮะ They go on to say that such clear evidence of the existence of both a placebo and a nocebo effect forces doctors to consider that the context in which medicine is given can make a big difference to how people feel. Such clear evidence หลักฐานดังกล่าวที่ว่ามีคนบางคนก็มองว่าเนี่ยคือทำให้เกิด placebo บวกบวกบวกยิ่งแพงยิ่งต้องดีรักษาได้ดีแต่อีกคนก็มองโนซิโบว่ายิ่งแพงยิ่งต้องผลลบทำไมรุนแรงมากยิ่งขึ้นทำให้แพทย์ต้องหันมามองแล้วว่า the context คือ the circumstance สถานการณ์ปริบทที่ว่ายาตัวนี้ควรจะให้เมื่อไหร่ยังไงลักษณะอะไรรูปทรงใส่แบบไหนมันมีผลต่อปฏิกิริยาของคนไข้คือจิตใจมากแกฟังเข้าใจไหมก็แสดงว่าอีตอนนี้เรื่อง placebo nocebo มองแค่ the ingredient มองแค่ the ส่วนผสมส่วนประกอบ content ไม่ได้แล้วจะต้องมอง the อะไร context ก็คือมองถึงตั้งแต่ลักษณะของอะไร packaging มองตั้งแต่ถึงรูปทรง format แบบนี้เป็นต้นทันครับว่าสภาพสถานการณ์ที่จะให้เพราะฉะนั้นที่เหลือไปทำเองจบเรื่องนี้ทั้งหมดนี้จบเรื่อง nocebo effect คราวนี้เนี่ยนี่เป็นตอนที่1ตอนที่2เรายังมีเรื่องเก๋ๆรออยู่ Bitcoin เอ่ย Netflix เอ่ยแต่เราจะข้ามไปพูดถึงเรื่องพาร์ทสุดท้ายคือ paragraph organization นิดนึงฮะเราขอกระโจนมาดูพาร์ท writing skill หน่อยนะครับ paragraph completion เราเลือกเรื่องเข้ามา1 2 3 4 5 6 6เรื่อง6รถเลยเรื่องที่1 surgical skills อันนี้มีเสียงไหมฮะ surgical skill อันนี้นะเป็นเรื่องที่สะท้อนว่าเด็กปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะเด็กไทยทั่วโลกเลยคือเนื่องจากเนี่ยทำมามือไม้เนี่ยเอาไปใช้กดเล่นเกมเล่นอะไรทั้งหลายเยอะแยะดังนั้นเวลามาเรียนแพทย์ก็แปลว่าทักษะการใช้มือในการที่จะผ่าตัดเย็บแผลอะไรด้อยลงนี่ก็เป็นผลจากการที่ทำไม children are obsessed with games with computer ทันไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เรามาดูว่าขึ้นต้น Roger เป็นศาสตราจารย์การสอนผ่าตัดที่ Imperial College London ดังมากโฆษณาแบรนด์ซุปไก่มึงกล่าวว่านักศึกษาแพทย์เดี๋ยวนี้เบอร์หนึ่งขอดูเบอร์หนึ่งหน่อยสิฮะนักศึกษาแพทย์เดี๋ยวนี้คำตอบแปลว่าใช้เวลาหน้าจอคอมพิวเตอร์มากดังนั้นนี่คำตอบไม่ใช่จะวิวอนาคตวิวจะมีเวลามากมายนั่งหน้าจอความหมายลอจิกมีนิ่งก็เพี้ยนไปแล้ววิวแสดงฟิวเจอร์จะนั่งหน้าจอเป็นเวลามากมายมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมัสนี่เป็นการทำมาบอกกฎระเบียบข้อบังคับมัสเป็น
และสอง so many time ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเวลา so many time ว่าครั้งเป็นครั้งครั้งเป็นคราวหรือ time แปลว่ายุคสมัยดังนั้นผิด so many time ต้องพูด so much time must ใช้แสดงการสันนิษฐานอย่างมั่นใจที่จริง must ก็ได้ว่าต้องใช้เวลามากเพราะฉะนั้น must แสดง 1. กฎระเบียบ rules regulation 2. แสดงการสันนิษฐานเพราะฉะนั้นจริงๆ must เป็นก็ได้ว่าศาสตราจารย์สันนิษฐานว่าเด็กต้องใช้เวลาแต่ผิดตรง so many times คำตอบจึงเป็นไม่ใช่ have to แสดงความจำเป็น necessity เด็ก have spent so much time ใช้ present perfect ก็แปลว่าอาจจะตั้งแต่เด็กๆจนถึงวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวสอบเข้าวิทยาลัยมหาลัยแพทย์โอเคเพราะฉะนั้นข้างหน้าบอก so much time มันพาราเลลบรรทัดที่สองว่า so little time ใช้มือในการแบบทำไมล่ะคือเคลื่อนไหวอย่างอื่น they lost the dexterity dexterity กลับไปที่ text สิฮะ dexterity นี่หมายถึงความคล่องลบสิฮะความคล่อง skill ในการ stitching เย็บซูอะไรแผลคนไข้ดังนั้นอันนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจทันไหมครับพารากราฟ3 professor บอกว่าหนุ่มสาวสมัยนี้ควรจะได้รับการศึกษาทัศที่11 a moral education การศึกษาแบบทำไมไม่ใช่รู้แค่ฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์ amoral more general คือมีความรู้รอบตัวมากยิ่งขึ้นคือไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องวิชาการฟิสิกส์เคมี including เป็นการยกตัวอย่างคำว่า moral dead ว่าเช่นควรจะมีคอร์สให้นักศึกษาแพทย์เรียนอะไร subject วิชา creative สร้างสรรค์วิชาอะไรเกี่ยวกับทางศิลปะเช่น paintingpottery ปั้นหม้อเพราะพวกนี้ต้องใช้มือถูกไหมครับ pottery painting เพราะฉะนั้นโอเคเรื่องนี้พอทำได้แล้วเรื่องที่สองอันนี้นี่หน้าหายไปหน้าหนึ่งเปิดหน้า55หน้า55คุณต้องเลือกจากโพยใส่เข้าไปเป็นการฝึกอะไรเหรอ logical thinkingว่า1คุณต้องอาศัยไวยากรณ์ก่อนว่าถ้าแกเลือกกล่อง A ขอดูหน้า55สิฮะไม่มีเสียงใช่ไหมฮะหน้า55เนี่ยถ้าแกเลือกกล่อง A มี4มี5ตัวแปลว่าแกเลือกประโยคแกต้องใส่ประโยคหรือ clause เข้าไปถ้าอันนี้เลือก verb ing ถ้าอันนี้ก็เลือกพวกอะไรฮะ phrase nowขอดู D-Doc ฮะ D-Doc นี่ก็เป็น Noun อีกกลุ่มหนึ่งแล้วเป็นการพูดถึงเรื่องพี่โน้ตขออาศัยเวลาเปิด Climate Ticket ให้เด็กเห็นเรื่องนี้เราไปประเทศออสเตรียออสเตรียนะไม่ใช่ออสเตรเลียศัพท์ในดัสเอฟฟิคลิมาติเกตคอมป์ดับเดมนาชันนัลเฟียร์ดักคานอนอ๋อเป็นเนี่ยเด็กเดสอินทริสันต์มีแต่1,095 euro kostet es für das ganze Jahr ไม่มีภาษาอังกฤษเลยเหรอVerkauf. Klimaticket, sag, wo fahren wir denn hin? Egal Zug, Bus oder BIM, unser schönes Land bereisen, von Bregenz bis nach Wien. Schau, das Klima lacht und die Sonne scheint uns ins Herz. Wie mehr? Hier, du kannst lachen, ja? Weil das ist eine Sprache, die man in der Sprache spricht. Sprache, die man in der Sprache spricht.
ดูโฆษณาก็ได้คอมเมอร์เชียล30วินาทีเองIntroducing the all-new Klima Ticket. Travel on all types of public transport throughout Austria for only €3 a day. Klima Ticket. One for all. Klima Ticket. จะเห็นคำว่าสโลแกนไหม One for all. ตั๋วใบเดียวขึ้นรถลงเรืออะไรที่เป็นสาธารณะได้หมดจบเมนไอเดียดังนั้นเราจะมาดูศัพท์นิดนึงให้แกก็ได้ Austria has introduced a single ticket system. Austria has introduced a single ticket for all. A single ticket system for all public transportation. หวังว่าที่ทำไปเพื่ออะไรบอกเซว่าไงครับมีใครตอบได้บ้างว่าทำไปเพื่ออะไรมีคนตอบได้ไหมน้องปังปอนปังปอนเข้ามาเปล่าออสเตรียขอดูภาพประกอบไปเลยก็ได้ครับภาพเมื่อกี้เนี่ยภาพอะไรก็ได้ออสเตรียเนี่ยเขาหวังเนี่ยที่จะทำนำระบบนี้เข้ามา single ticket system for all public transportation เห็นไหมว่ามันเปลี่ยนรถแล้วไอ้ตีนั่นดังนั้นเนี่ยเขาหวังว่า people will be encouraged to usemore public transport แทนที่จะขับรถไงมันก็เหมือนกับคล้ายๆที่ญี่ปุ่นคือเป็นการรณรงค์แคมเปญล็อบบี้อิ้งให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นแทนที่จะใช้รถแล้วก็เข้าสู่บรรยากาศเพื่อลดสภาวะโลกร้อน to reduce the greenhouse gas emissions โอเคไหมฮะThe signs are positive. A จุดหนึ่งขอดูช้อยเลยฮะ The signs are positive แปลว่า it looks really encouraging. ดูแล้วแปลว่ามันมีอะไรนะจะประสบความสำเร็จ The signs are positive แปลว่า it looks like อันนี้ใช้ภาษาแบบผิดไวยากรณ์นะ It looks like it will succeed. It will become success. เดี๋ยวIt will succeed. Okay. It will work. จะทำได้จะได้ผล Okay. It looks very encouraging. It looks really encouraging. ต่อไปศัพท์ที่แกแปลไม่ออกคือ A3Austria aim is to become climate neutral. Climate neutral. Neutral แปลว่าเป็นกลางในที่นี้คำว่า climate neutral ก็แปลว่าจะทำไม to aim to reduce มั้ย reduce CO2 emissionแต่คำว่า climate neutral มากกว่า reduce นะ reduce คือจริงๆมัน neutral แปลว่าไม่ใช้เลย produce no more to climate neutral แปลว่า they hope to produce no more greenhouse gas โอเคไหมครับ to produce no more greenhouse gases they hope to produce no more carbon dioxide they hope to reduce carbon dioxide emission they hope to reduce greenhouse gas emission คำว่า carbon neutral ต่อมาเรามาดู B จุดหนึ่งเราเอาเฉพาะคำที่แกอาจจะแปลไม่ออกลบทีสิฮะ B จุดหนึ่ง spearheading เป็น verb ing แปลว่า leading เป็นผู้นำinitiation ในที่นี้แปลว่า new project ทันไหมฮะ leading the new project ในที่นี้ก็คือ one for all ต่อมาเราดูศัพท์ข้อ b.2 replacing x with
วายแปลว่าเปลี่ยนเลิกใช้รถไฟดีเซลไปใช้รถไฟไฟฟ้า replace x x คือดีเซลเทรนเปลี่ยนดีเซลเทรนไปใช้อิเล็กทริกเทรนpolluting แปลว่าทำให้เกิดมลภาวะ polluting ขยายคำว่ารถไฟดีเซลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้ substitute ต้องพูดว่าไงริวคุง substituting electric train for diesel train you substitute y for xเอาใหม่ถ้าฟังไม่ทันนัทคุงนนคุงภาคินทันไหมครับประภาวิชสาวๆมีใครน้องเฟิร์นทันไหมครับมีใครน้องพลอยน้องพลอยคนสวยวันพุธอาชิรวิทย์ you replace x with y แปลว่า you เปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยนรถไฟเอ้ยเปลี่ยนรถไฟดีเซลที่ทำให้เกิดมลพิษเป็นรถไฟฟ้าถ้าน้องพลอยคนสวยจะใช้ substitute อยู่ต้องพูดว่า substitute electric train for diesel train แปลว่าใช้สิ่งนี้แทน substitute แปลว่าใช้สิ่งนี้แทน use electricTrain instead of diesel train. Use electric train instead of diesel train. ต่อไปมีศัพท์อะไรอีกข้อ B offering seamless travel แปลว่าให้การเดินทางที่แบบไม่มีตะเข็บปกติ seamless แปลว่าไม่มีตะเข็บการเดินทางไม่มีตะเข็บแปลว่าให้การเดินทางที่สะดวกสบายvery convenient นั่นคือ just using one ticket ใช้ตั๋วใบเดียวขึ้นรถลงเรือไปเหนือร่องใต้ได้หมดโอเคนะคะต่อไปมาดู 4.4 counterparts เผือกปีนี้ออก counterparts แปลว่าบุคคลที่มีตำแหน่งถ้าเป็นคนคือ the same statusThe same position เป็นคนที่มีตำแหน่งสถานภาพ in society in politics เหมือนกันประยุทธ์จันทร์โอชา and his Japanese counterpart ถ้าเราพูดว่าประยุทธ์ and his Japanese counterpart his Japanese ประยุทธ์ลุงตู่ and his Japanese counterpart ก็หมายถึงใครนายกญี่ปุ่นPrime Minister มีสถานภาพเหมือนกันคือเป็น Head of the Country ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็หมายถึงว่าที่มี Same Function มีหน้าที่เหมือนกันเป็นตัวเหมือนกันโอเคนะครับจบเรียบร้อยสองชั่วโมงถือว่าอิ่มหนำสำราญอย่าพลาดตอนที่สองนะครับตอนที่สองมีเรื่องเก๋ๆเยอะเลย Bitcoin Netflix อย่าลืมเข้ามาดูนะครับขอบคุณมาก